Success Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขช่วงหุ้นทิ่มตาสวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านนะคะกลับมากันในวันนี้ช่วงหุ้นทิ่มตาอ่ะเดี๋ยวไปดูภาวะของคริปโตก็ซิปกับคุณเอ็ดเวิร์ดธนภูมิกันเลยนะโทษทีค่ะสวัสดีค่ะเอ็ดเวิร์ดค่ะครับสวัสดีครับพี่ม่อนและคุณผู้ชมครับมาวันนี้ในหนุ่มเสื้อลายใช่ไหมค่ะวันนี้ใส่เสื้อลายครับเจอเลยค่ะเจอเลยค่ะเดี๋ยวภาวะตลาดคริปโตเคอเรนซีก่อนนะครับว่าเช้านี้ตลาดโดยรวมเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาบิตคอยครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับผมไม่รู้ว่าอะไรไปจุดตัวสตาร์ทให้บิตคอยนะครับตอนนี้บิตคอยตื่นแล้วนะครับผมราคาบิตคอยตอนนี้อยู่ที่55,000ดอลลาร์สหรัฐครับปรับตัวขึ้นมานะครับ 7.2% เลยครับภายใน24ชั่วโมงนะครับผมก็7วันเนี่ยบิตคอยเพิ่มขึ้นมา 27.8% แล้วนะครับก็ต้องดูกันไปนะครับเพราะว่าตัวอัลต์คอยนะครับหรือเหรียญตัวอื่นเนี่ยยังค่อนข้างนิ่งอยู่นะครับแต่ว่าตัวบิตคอยเนี่ยไปก่อนแล้วนะครับผมต่อมาด้วยอีเธอเรียมครับอีเธอเรียมก็มีการขึ้นมาเล็กน้อยนะครับจาก24ชั่วโมงนะครับก็ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 3,500 ดอลลาร์สหรัฐครับตามมาด้วยคาร์ดาโน่ครับคาร์ดาโน่ตอนนี้อยู่ที่ 2.18 ดอลลาร์สหรัฐก็มีการย่อลงเล็กน้อยครับ XRP ตอนนี้อยู่ที่ 1.07 ดอลลาร์สหรัฐ Solana ครับก็ยังย่ออยู่เรื่อยๆนะครับ Solana ตอนนี้ก็อยู่ที่ 153 ดอลลาร์สหรัฐครับส่วน Dogecoin ครับก็มีย่อเล็กน้อยครับตอนนี้ก็อยู่ที่ 0.24 ดอลลาร์สหรัฐครับส่วนตลาดไทยนะครับตลาดไทยวันนี้ most active แน่นอนครับต้องเป็นบิตคอยครับตอนนี้บิตคอยราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 1,852,000 บาทครับต้องเห็นนะครับว่าในช่วงเมื่อคืนนี้โอ้โหไปเกือบล้านเก้าแล้วนะฮะยอดบิตคอยตอนนี้เนี่ยค่อนข้างขึ้นมาอย่างรุนแรงเลยนะครับผมใครที่อยากจะเข้าหรืออะไรต้องดูดีๆนะครับตัดสินใจดีๆดูกราฟทางเทคนิคแล้วก็ติดตามข่าวนะครับสำหรับตัวบิตคอยไม่งั้นอาจจะดอยได้นะครับตามมาด้วยอีเธอเรียมครับอีเธอเรียมเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่ 119,400 บาทครับก็เริ่มตามมาติดๆนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เคลื่อนไหวรุนแรงเท่ากับตัวบิตคอยครับส่วน Dogecoin ครับก็มีย่อเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ Dogecoin ตอนนี้ก็อยู่ที่ 8.3 บาทครับตามไปด้วย USDT USDT ตอนนี้ก็อยู่ที่ 33.79 นะครับผมก็ถ้าถามว่ายังสูงไหม USDT นี้ถือว่ายังสูงนะครับเพราะว่าค่าเงินไทยตอนนี้เนี่ยก็ยังอ่อนอยู่ด้วยนะครับผมก็USDT เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก็แตะ34บาทไปแล้วนะครับวันนี้ก็มีการย่อลงมาเหลือ 33.79 นะฮะตามมาด้วยCardanoครับCardanoก็ย่อเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเมื่อช่วงเมื่อวานในCardanoเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่75บาทตอนนี้Cardanoอยู่ที่ 73.74 บาทครับส่วน Axie Infinity ครับเหรียญ AXS นะครับเหรียญเกมก็เมื่อคืนนะครับก็เริ่มมีการปรับตัวขึ้นไปนะครับ อยู่ที่ประมาณ 4,800 ตอนนี้ก็อยู่ที่ 4,300 นะครับผมก็ยังถือว่า Axie นี่ก็เป็นเหรียญที่ค่อนข้างฮิตกันเยอะมากเลยนะครับคนตอนนี้เนี่ยเล่น Axie กันเยอะมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเหรียญเกมที่ต้องแห่กันถือนะครับตามมาด้วย OMG ครับ OMG ตอนนี้อยู่ที่480ดอลลาร์สหรัฐเหรียญ NEO ที่258ดอลลาร์สหรัฐเหรียญยายครับ iOS ที่ยังอยู่ในช่วง 1.8 นะครับผมนี่แหละที่มาของเหรียญยายนะครับว่าบิตคอยไปไหนเนี่ยไอตัว IOST ก็นิ่งอยู่อย่างเงี้ยครับผมก็ตามสถิตินะครับตามสถิติเขาก็จะขยับแค่เดือนละครั้งอะไรอย่างงี้นะครับผมก็นะฮะก็สำหรับคนที่แบบว่าใจแบบนิ่งๆหน่อยนะฮะแล้วก็ CRV ครับ CRV ตอนนี้อยู่ที่91บาทครับนี่ก็เป็นสภาพโดยรวมของตลาดไทยนะครับล่าสุดครับก็มีตัวเลขหนึ่งครับได้มีการทำโพลออกมานะครับว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยที่สามารถทำผลกำไรนะครับได้สูงที่สุดในปี2021หรือปีนี้นะครับผมก็แสดงให้เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยตอนนี้นะครับบิตคอยน์เนี่ย
ถือว่า most active ตัวผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำกำไรได้สูงสุดแล้วก็เติบโตได้มากที่สุดแห่งปี2021เลยนะครับผมโดย Bitcoin เนี่ยสามารถทำผลกำไรได้ 49.1% เลยทีเดียวนะครับถือว่าแซงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ไปอีกนะครับผมสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยตอนนี้ก็สามารถทำผลกำไรได้ประมาณ 36.7% นะครับก็ Bitcoin เนี่ยสามารถทำได้มากกว่าสินค้าโภคภัณฑ์ได้ถึง 13% นะครับแต่ว่าสินค้าโภคภัณฑ์มีอะไรบ้างนะครับสินค้าโภคภัณฑ์นี่ก็เป็นสินค้าพวกกลุ่มพลังงานนะครับเช่นพวกน้ำมันดิบนะครับผมน้ำมันเตาก๊าซธรรมชาติแล้วก็พวกโลหะอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมทองแดงตะกั่วโลหะมีค่าเช่นพวกทองคำเงินนะครับแล้วก็สินค้าเกษตรกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดถั่วเหลืองกาแฟน้ำตาลนะครับแล้วก็สินค้าปศุสัตว์นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างแซ่เลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะตัวทองเนี่ยโหทองปีนี้นะครับผมติดลบไป 7.9% นะครับผมนี่ก็เป็นเพียงแค่ตัวสถิตินะครับที่เขาได้วิเคราะห์ออกมานะครับว่าตัวบิตคอยน์ในปีนี้เนี่ยสามารถทำผลกำไรได้มากที่สุดนั่นเองนะครับแต่ต้องติดตามกันไปนะครับว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่ามาจากที่ผมเนี่ยได้เคยเอาชาร์ตมาให้ดูนะครับเกี่ยวกับบิตคอยน์ฮาฟิ่งแล้วก็การเดินของบิตคอยน์นะครับที่มีแพลตฟอร์มหนึ่งชื่อว่า Plan B เนี่ยได้มีการวิเคราะห์การเดินของบิตคอยน์นะครับซึ่งเดี๋ยววันหลังผมจะมาเปิดให้ดูอีกรอบแล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวไปท็อปิกต่อไปกันเลย มาที่ การรับฝากบิตคอยน์ครับตอนนี้เนี่ยทางธนาคารในต่างประเทศนะครับในสหรัฐก็เริ่มมีธนาคารนะครับได้เปิดตัวทำหน้าที่เป็นคัสโตเดียนในการรับฝากเหรียญบิตคอยน์ในคริปโตเคอเรนซีกันมากขึ้นแล้วนะครับย้อนกลับไปปีที่แล้วครับ Office of the Comptroller of the Currency ของสหรัฐนะครับก็ได้มีการอนุญาตให้ธนาคารต่างๆในประเทศเนี่ยสามารถเปิดรับฝากสกุลเงินดิจิตอลได้แล้วนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีธนาคารแห่งแรกในสหรัฐนะครับ Bank of New York Mellon ก็มีเปิดรับฝากบิตคอยน์แล้วนะครับผมล่าสุดนะครับก็ธนาคารยักษ์ใหญ่อันดับ5ของสหรัฐอย่าง US Bank นะครับออกมาประกาศนะครับรับฝากสกุลเงินดิจิตอลอย่างบิตคอยน์ไลท์คอยน์แล้วก็บิตคอยน์แคชครับแล้วก็อยู่ในขั้นตอนที่จะเปิดรับตัวอีเธอเรียมนะครับในการรับฝากซึ่งครั้งนี้นะครับก็เป็นการจับมือกันระหว่าง US Bank แล้วก็ New York Digital Investment Group นั่นเองนะครับผมก็คือเป็นกลุ่มกองทุนของดิวยองนะครับซึ่งทางผู้บริหารระดับสูงของ US Bank นี่ก็ได้กล่าวนะครับว่าทางธนาคารเนี่ยได้ทำโพลสำรวจกับทางลูกค้าสถาบันต่างๆนะครับว่าต้องการที่จะใช้บริการนี้หรือไม่นะฮะซึ่งผลที่ออกมานะครับลูกค้าสถาบันส่วนใหญ่เนี่ยมีการถือครองบิตคอยอยู่แล้วในปัจจุบันนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะใช้บริการนี้สูงเลยนะฮะซึ่งทำให้ US Bank เนี่ยตัดสินใจในการเปิดการบริการครั้งนี้นะครับแต่จะจำกัดแค่เฉพาะสถาบันที่มีกองทุนส่วนบุคคลในสหรัฐอเมริกาหรือหมู่เกาะเคแมนเท่านั้นนะครับเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ทางกลต.สหรัฐเนี่ยยังอนุญาตอยู่นะครับแต่แพลตฟอร์มอื่นเนี่ยยังไม่สามารถทำได้เพราะว่ากลต.สหรัฐเนี่ยยังไม่อนุมัติกองทุนบิตคอยน์นั่นเองนะครับที่เป็นกองทุนบิตคอยน์ ETFต่อมาครับนิวซีแลนด์นะฮะนิวซีแลนด์ก็ได้ประกาศกับเขาบ้างนะครับปัจจุบันนิวซีแลนด์ประกาศเปิดตัวกองทุนนะครับผมบิตคอยที่เน้นเป็นกองทุนสำหรับรายย่อยแห่งแรกครับซึ่งจะมีชื่อว่า Vault International Bitcoin Fund นะฮะซึ่งผู้ร่วมก่อตั้ง Vault Digital Funds เนี่ยก็อธิบายนะครับว่านักลงทุนเนี่ยจะมีโอกาสที่จะลงทุนใน Bitcoin ในพอร์ตโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของ Bitcoin โดยตรงนะครับก็ให้กองทุนเนี่ยถือ Bitcoin ไปนะฮะซึ่งทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Vault Digital Funds นะครับก็ได้มีการเตือนนักลงทุนที่จะเข้าลงทุนกับ Bitcoin นะครับผมว่าแน่นอนครับว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมีความผันผวนที่ค่อนข้างสูงนะครับผู้ลงทุนก็ควรจะต้องศึกษาแล้วก็ตัดสินใจก่อนที่จะมาลงทุนในกองทุนนี้นะครับผมซึ่งถ้าสาเหตุหลักๆเนี่ยจะเป็นเพราะว่าทางผู้บริหารนี่เขามองว่าในปัจจุบันเนี่ยบางคนนะครับก็อาจจะมีมิจฉาชีพเนี่ยที่มีการหลอกให้ลงทุนในบิตคอยหรือลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลอยู่นะครับผมหรือว่าบางคนเนี่ยก็ไปลงทุนใน DeFi ที่แบบว่า DeFi ที่แบบให้ผลตอบแทนที่แบบสูง
แบบแปลกๆนะฮะซึ่งทำให้คนได้โดนหลอกกันอย่างมากมายนะครับซึ่งทำให้ทางนิวซีแลนด์เนี่ยก็ได้อยากที่จะเปิดกองทุนตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าปัจจุบันเนี่ยครับสถาบันเนี่ยก็ได้เริ่มลงทุนในกองทุนบิตคอยน์แล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับธนาคารยักษ์ใหญ่อย่าง JP Morgan Chase นะครับก็ได้มีการลงทุนในกองทุนบิตคอยน์แล้วก็มีธนาคาร Goldman Sachs แล้วก็ Morgan Stanley นะครับในสหรัฐอเมริกาที่มีการลงทุนในกองทุนบิตคอยน์นั่นเองต่อมาครับทางก.ล.ต.สหรัฐนะครับก็ได้มีการกล่าวเช่นเดียวกันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเจอโรมโพเวลนะครับประธานเฟดก็มีการกล่าวนะครับว่าทางเฟดตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีนโยบายที่จะแบนคริปโตเคอเรนซีนะครับแค่อยากจะควบคุมมันเท่านั้นเองนะฮะทางก.ล.ต.สหรัฐครับก็ได้มีการประกาศเช่นเดียวกันนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยไม่มีนโยบายที่จะแบนคริปโตเคอเรนซีนะครับแต่สภาคองเกรสของสหรัฐเนี่ยไม่แน่นะครับซึ่งคุณแกรี่เจนเซลเลอร์ประธานก.ล.ต.สหรัฐเนี่ยได้มีการกล่าวนะครับว่าทางก.ล.ต.เนี่ยไม่ได้มีนโยบายที่จะแบนคริปโตเคอเรนซีเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของก.ล.ต.ครับทางก.ล.ต.บอกว่าหน้าที่ของก.ล.ต.เนี่ยคือการออกกฎข้อบังคับเพื่อปกป้องนักลงทุนนะฮะแต่ทางก.ล.ต.สหรัฐเนี่ยค่อนข้างเป็นห่วงครับเป็นห่วงปัญหาที่อาจจะเกิดผลกระทบนะครับผมต่อความมั่นคงของทางการเงินครับอย่างที่ผมได้บอกมาตลอดนะครับพี่ม่อนว่า stable coin เนี่ย stable coin เนี่ยถือว่าเป็นเงินที่ตรึงมูลค่าไว้กับเงินเฟียสอย่างดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งมันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยได้อย่างสูงเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนเอาเงินฝากไปอยู่ในคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ใช้เงินสเตเบิลคอยน์ที่มีค่าเหมือนเงินดอลลาร์เนี่ยมันสามารถเอาไปฝากและได้ผลตอบแทนที่มากกว่านะครับซึ่งทางก.ล.ต.สหรัฐและทางเฟดเนี่ยก็มองว่ามันไม่ถูกใครควบคุมนะครับซึ่งเรื่องนี้มันควรที่จะถูกควบคุมเหมือนกับพวกกลุ่มธนาคารนั่นเองนะครับก็ต้องติดตามกันไปนะครับเพราะว่าทางก.ล.ต.สหรัฐเนี่ยก็บอกแล้วนะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเขานะฮะต่อมาครับก็สุดท้ายวันนี้นะครับก็ยังอยู่ที่ก.ล.ต.สหรัฐนะครับก็ก.ล.ต.สหรัฐเนี่ยแน่นอนครับปัจจุบันเขาเพ่งเล็งตัว stable coin ใช่ไหมฮะซึ่งไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีโจไบเดนสหรัฐเนี่ยก็ออกมาประกาศเช่นเดียวกันนะครับว่าตัว stable coin เนี่ยมันอันตรายนะฮะหรือแม้แต่ประธานเฟดเนี่ยก็บอกนะครับว่า stable coin เนี่ยมันอันตรายมากเลยนะฮะซึ่งต้องถูกควบคุมนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางก.ล.ต.สหรัฐนะครับก็ได้มีการเริ่มสอบสวนนะครับแล้วก็มีการให้บริษัท Circle นะครับผมซึ่งเป็นบริษัทผู้ออกเหรียญ USDC นะครับที่ร่วมมือกันพัฒนากับทาง Coinbase เนี่ยฮะคือให้บริษัท Circle เนี่ยได้มีการยื่นเอกสารต่างๆนะครับในการพิสูจน์กับทางก.ล.ต.สหรัฐนะว่าเฮ้ยเหรียญนี้นะครับผมได้มีการอิงมูลค่าเงินเฟียสอย่างดอลลาร์สหรัฐหรือเปล่านะครับผมซึ่งตัวเหรียญ USDC นะครับหรือ USD Coin เนี่ยถือว่าเป็นเหรียญ Stable Coin อันดับ2ของโลกนะครับเป็นรองเพียงแค่ Tether สหรัฐนะครับ Tether หรือเหรียญ USDT เนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีโดนทางก.ล.ต.สหรัฐเนี่ยก็ได้มีการสอบสวนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทาง Tether นี่ก็สามารถพิสูจน์ตนเองไปได้แล้วนะครับว่ามีการเอาเงินดอลลาร์มาค้ำไว้จริงๆซึ่งตอนนี้เนี่ยทาง Circle เนี่ยก็โดนบ้างนะครับก็ต้องติดตามกันไปนะครับว่าทาง Circle เนี่ยจะสามารถเอาตัวรอดจากทางก.ล.ต.สหรัฐได้อย่างไรบ้างนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคริปโตกอสซิปวันนี้ครับได้ค่ะก็ประมาณนี้เอ๊ะไอเหรียญที่เคยก.ล.ต.มัน Cardano หรือเปล่าพี่จำไม่ได้อันเก่าอ่ะที่เคยคุยอ่ะที่มีปัญหากับอ๋อ XRP XRP เออ XRP เป็นของบริษัท Ripple ครับเพราะว่าคือ XRP เนี่ยจบไปยังตอนเนี้ยตอนนี้ยังไม่จบครับต้องบอกว่าระยะเวลาเป็นปีเลยนะฮะแต่ดูเหมือนว่า XRP เนี่ยเขาจะถือไพ่เหนือกว่าเพราะว่าคือเหมือนทางก.ล.ต.สหรัฐเนี่ยเขาจะเน้นย้ำนะครับว่าทาง XRP เนี่ยเหมือนขายเหมือนตั้งตัวว่าตัวเองเป็นหลักทรัพย์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งทางก.ล.ต.เขาเลยอยากจะฟ้องตรงนี้ซึ่งทาง Ripple ก็เหมือนออกมาบอกนะครับว่ามันเป็นหลักทรัพย์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะเหรียญคริปโตเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ใช่ไหมฮะทีนี้เหมือนทางก.ล.ต.ก็ยังตอบไม่ชัดเจนนะครับตอนนี้เขาก็ตีกันไปตีกันมาในศาลอยู่ครับโอ้ก็ยังมีเรื่องนี้ยังไม่จบอีกเนาะยังไม่จบ XRP ครับใช่แต่ก็ XRP ก็ยังมีเทรดอยู่เนาะยังมีเทรดอยู่ครับก็ยังถือว่าเป็นเหรียญที่ติดท็อปอยู่นะครับผมใน Market Cap ทั้งโลกครับ
อะไรที่มีเรื่องเนาะขอบคุณมากเลยนะเอ็ดเวิร์ดค่ะครับครับขอบคุณมากครับพี่มอดและคุณผู้ชมครับสวัสดีครับค่ะการนั้นก็เป็นเรื่องกระแสของคริปโตกับทางด้านคริปโตก็ซิปกับคุณเอ็ดเวิร์ดธนภูมินั่นเองนักทุนเช้าๆเราก็มาเปิดหูเปิดตาในเรื่องราวอื่นๆนอกจากเรื่องราวหุ้นนั่นเองว่าอ๋อโลกใบนี้เขาไปกันอย่างนี้บ้างแล้วนะฮะอ่ะมาที่เรื่องหุ้นกันแล้วกันนะฮะทุนสำหรับบรรยากาศตลาดหุ้นในตอนนี้นะฮะก็เริ่มดีขึ้นนะฮะตลาดหุ้นฝั่งอเมริกานะฮะก็ปรับตัวเป็นบวกละบวกค่ะหลังจากที่อยู่ในแดนลบมาโดยตลอดนะฮะก็หลายๆเรื่องนะฮะอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้นหรือใดๆหรือว่าอัตราการฟื้นตัวดีขึ้นนะฮะมันก็กลับไปกลับมานะฮะนักทุนนะฮะตอนแรกเศรษฐกิจไม่ดีแย่อะไรเงี้ยแล้วก็มีการอัด QE ก็ดีเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจดีจะเอาเงินคืนกลับไปมองกลับไม่ดีเรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นมายาทั้งนั้นเลยแล้วแต่ที่จะทำให้ตลาดขึ้นหรือลงนั่นเองนะคะนักทุนส่วนเรื่องราวของทิศทางแบบไหนอย่างไรสำหรับนักทุนที่ได้ติดตามรายการพิเศษ Slide Alive ในเรื่องราวของกราฟเทคนิคแต่ก็มีความสำคัญนะเพราะไอ้เรื่องแค่ประเด็นเศรษฐกิจสหรัฐดีแล้วดึง QE ตลาดผันผวนเศรษฐกิจแย่ตลาดมันจะดีหรอมันก็มีความย้อนแย้งในประเด็นข้อมูลกันที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะนักลงทุนค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของนักลงทุนเองในวันนี้นะฮะเราก็ต้องติดตามไปนะคะหลังจากที่ในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานเองก็ดีขึ้นมารวมทั้งหุ้นโรงกลั่นเป็นต้นนะคะแต่ว่าในวันนี้นะฮะก็มีเรื่องราวของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็เริ่มที่จะอ่อนตัวลงก็ต้องรอดูว่าราคาที่อ่อนตัวลงเป็นไปตามอะไรนะฮะเพราะว่าเขาบอกสต็อกของสหรัฐมันดีขึ้นน่ะตัวเลขของสต็อกเพราะจริงๆแล้วยักษ์ใหญ่ของโลกนะฮะที่บริโภคน้ำมันเยอะที่สุดแล้วก็มีน้ำมันสำรองมากที่สุดก็ไปอยู่ที่สหรัฐนั่นเองนะคะนักทุนส่วนทางด้านโอเปกก็จะมีการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะขายให้ได้มากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าผลิตให้น้อยเพื่อให้ราคามันเยอะชีวิตดีเยอะจังเลยนะดูต้องมาดูวันนี้ว่าหุ้นในกลุ่มพลังงานเองรัลลี่ต่อหรือเปล่าเมื่อวานนี้ในส่วนของตัวใหญ่ปตท.ปตท.สผ.เองนะฮะที่อยู่ในแดนบวกวันนี้จะลบไหมแล้วตลาดหุ้นไทยเองนะฮะจะตามตลาดอเมริกาหรือว่าอินดี้เข้าไปเราลงนะเพราะว่าหุ้นที่คุมตลาดก็คือหุ้นกลุ่มพลังงานนั่นเองนะคะค่ะอ่ะในช่วงนี้เราก็จะไปอัปเดตข้อมูลต่อเนื่องกับคุณกระจ่างนั่นเองนะสำหรับนักทุนที่ติดตามกันนะฮะค่ะส่วนรายละเอียดอื่นๆตอนนี้ค่าเงินบาทนิดหนึ่งนะคะนักทุนว่าจะมีผลอย่างไรค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อวานนี้หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็ดีขึ้นแต่ว่าสัดส่วนแล้วหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังมีปัญหาอยู่นะฮะดังนั้นเองนักทุนที่เทรดต้องเทรดให้ดีๆเนาะจังหวะที่เขาขึ้นมาขึ้นเพื่อขายลงเพื่อซื้อหรือเปล่าสำหรับหุ้น KCE และหาหน้าเพราะว่าในเรื่องราวของทางด้านการขาดแคลน supply chain หมายความว่าโรงงานที่ผลิตนะอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆตอนนี้นะก็เรียกว่าวัตถุดิบต่างๆก็ไม่ได้โฟลว์เหมือนเดิมนั่นเองมีการกักเก็บในแต่ละประเทศกันเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นจีนหรืออเมริกาก็มีความขาดแคลนทางด้านซิมิคอนดักเตอร์นั่นเองก็ยังเป็นปัญหาหลังจากที่โควิดเริ่มผ่อนคลายนะฮะก็เกิดความต้องการที่จะกำลังการผลิตกำลังการซื้อมากขึ้นในแต่ละประเทศเพราะมีการอั้นทั้งปิดโรงงานนะพอเปิดโรงงานก็ยังไม่มีของมาให้ผลิตอะไรเป็นต้นมันก็สับสนวุ่นวายนะฮะแต่หุ้นที่เราถือไว้อย่าสับสนวุ่นวายนะฮะนั่นคืออย่าลืมล่ะนั่นคือนะฮะอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเทคโนโลยีเรื่องราวของการสื่อสารก็ยังเป็นความต้องการของโลกใบนี้อยู่นะทั้งทุนนะเพราะว่าคนเริ่มชินในการสื่อสารทางด้านเทคโนโลยีกันมากขึ้นนะดังนั้นเองนะเมกะเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นจะเป็นกลุ่มสื่อสารในรูปแบบไหนนะจากเดิมที่เป็นกลุ่มผลิตชิ้นส่วนแต่ตอนนี้อยู่ที่อะไรนักทุนก็ติดตามกันก็ต้องอยู่ที่ใครบริการในเรื่องราวความเร็วใครบริการในเรื่องราวของความต้องการคนได้รุนแรงมากที่สุดตรงนั้นก็จะชนะเลิศเพราะแค่ Facebook ปิดมีปัญหา6ชั่วโมงโลกก็ปวดแล้วเห็นไหมฮะนักลงทุนนะฮะผู้ที่คุมการสื่อสารผู้ที่ทำธุรกิจเรื่องราวของการสื่อสารต่อจากนี้ไปจะมีอิทธิพลแบบไหนนะฮะเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตข้อมูลนะฮะ
รอคุณก็จังกันก่อนนะขอบคุณข้อมูลนะฮะคุณนรินทร์ก็ทักทายกันไปนะสำหรับรายละเอียดในตอนนี้นะคะนักทุนค่ะส่วนนักลงทุนเองในตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างพอร์ตของนักลงทุนนะฮะนักลงทุนหลายๆท่านถึงแม้ว่าตลาดที่จะมีการพักฐานลง 1,600 จุดตรงนี้นะฮะสิ่งหนึ่งก็คือมีนักทุนไปเล่นหุ้นตัวเล็กก็ได้กำไรไม่เคยคิดไม่เคยฝันในชีวิตแต่อย่าลืมนะแล้วในชีวิตจะไม่คิดไม่ฝันว่าติดหุ้นเท่านั้นก็เรื่องราวเหล่านี้มันจะมาเป็นรอบนั่นเองนะจริงใช่ไหมมาสเตอร์เคสด้วยโอ้เสียงหมูกระเทียมมาเลยค่ะจะหิวล่ะจักมีหมูกระเทียมมาด้วยทับกับข้าวอยู่อ่ะไม่ใช่หมูกระเทียมหมูเห็บครับไอ้ตัวหูฟังมันไม่ได้ตัดไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเสียงเข้ามาเยอะเดี๋ยวพี่บอกกันแล้วกันนะอันนี้ทำอยู่ข้างนอกใช่ไหมฮะใช่ครับก็นั่งอยู่จัดรายการข้างนอกครับเออพี่บาละเสียงเลยเสาเอฟเฟกต์ตุ้มมุมดับหนึ่งครับพี่เวฟของโอเคแต่มีเรื่องราวของทางด้านไอ้ตลาดเป็นยังไงฮะการเปิดแล้วใช่ไหมฮะเราจะเปิดเป็นแดงจะเปิดเป็นเขียวอาจจะเปิดประมาณบวกประมาณบวกประมาณ7จุดนะครับแต่ว่าวันนี้ในส่วนของกลุ่มพลังงานจะดูนิ่งๆเนาะเพราะว่าเรื่องของตัวราคาน้ำมันนะฮะที่มันลดลงมานะครับที่มันย่อลงมานะครับแล้วก็ตัวราคาถ่านหินเนี่ยก็มีการอ่อนตัวลงมาด้วยนะครับประมาณ10กว่าเหรียญเลยนะฮะวันนี้ก็อาจจะมีแรงขายทำกำไรนะฮะในส่วนของกลุ่มพลังงานเข้ามาบ้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสผ.หรือว่าตัวปตท.ตัวบรรทุกนะฮะก็อาจจะมากดดันต่อตัวตลาดนะส่วนวันนี้ผมมองว่ากลุ่มที่จะกลับมาเล่นนะฮะก็คงจะเป็นในส่วนพวกทีมเปิดเมืองนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบงค์นะครับหรือว่าอาจจะเป็นส่วนของอิเล็กทรอนิกส์นะฮะที่ลงมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เงินบาทอ่อนค่าเนี่ยอาจจะกลับมาเล่นได้นะครับค่ะค่ะแต่มีหุ้นทิมตาอย่างฮะตอนนี้หุ้นทิมตาวันคือต้องเรียนนั้นคุณฮะช่วงนี้เนี่ยหุ้นเล็กหายากมากนะเพราะว่าตอนนี้เหมือนตลาดหุ้นเนี่ยสลับเป็นทีมเปิดเมืองกับพลังงานเนี่ยมี2ทีมที่เล่นกันนะฮะลองสังเกตส่วนหุ้นเล็กเนี่ยแบบช่วงผมว่าเล่นหายากแล้วก็เล่นไม่ค่อยได้ตังค์ด้วยนะถ้าเท่าที่ดูนะคือเหมือนว่าเล่นประมาณสักวันนึง2วัน3วันปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวโดนแล้วเอานะครับเพราะนั้นเนี่ยคงช่วงนี้คงเน้นเป็นตัวแบบตัวตามตีมดีกว่าใช่เป็นตามตีมเดี๋ยวอาจจะแบบไม่ได้เล็กซิ่งๆมากนะแต่ว่าก็เป็นตัวที่มีสตอรี่ดีๆที่รออยู่มากกว่านะครับก็วันนี้เดี๋ยวไม่รู้นักคุณพร้อมยังแต่ว่ามันไม่ได้เป็นหุ้นซิ่งไม่ได้เป็นหุ้นซิ่งนะไม่คงไม่ได้มีผลอะไรมากครับใช่ค่ะอะไรเล่นตามตีมมากกว่าเอาหุ้นตัวไหนแบบไหนอย่างไรจ๊ะอ่ะโอเควันนี้ก็เดี๋ยวแชร์สกรีนให้ดูแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวพูดเซตให้ดูก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวค่อยไปลองนักทุนนิดนึงอ่ะตัวนี้ตัวเซตเนาะภาพนี้จะดูกันง่ายเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวเซตเนี่ยเป็นละ2การแกว่งตัวแบบสามเหลี่ยมค่ะอ่ะนี่อ่ะฮะสามเหลี่ยมชัดเจนนะครับวิธีการตีกรอบนะฮะก็เราจะใช้ตัวเนี้ยตัวด้านบนเนี้ยเห็นไหมฮะตรงเนี้ยฮะลากผ่านก็จะได้เส้นข้างบนส่วนข้างล่างก็ตีข้างล่างนะฮะก็จะได้เส้นด้านล่างเราก็จะได้กรอบสามเหลี่ยมตรงนี้เข้ามานะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรายังมองเป็นช่วงของการพักตัวแบบสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับยกเว้นว่าเขาจะทะลุ1630นะครับถ้าทะลุ1630เนี่ยfollow ได้ใครที่เล่นสายแบบเร็วๆนะฮะ1630เป็นจุด follow นะครับแต่ว่าถ้าใครแบบมองว่าเอ้ยฉันไม่ได้สายขนาด follow นะฉันอยากรอย่อๆเราเล่นซื้อได้ไหมสมมติว่าเมื่อวานเนี้ยลงมาประมาณ 4-5 จุดลบลงไปอะไรเงี้ยติดลบเนี้ยซื้อได้ไหมนะฮะงั้นคุณลองดูตัว MACD ครับมันยังมากกว่า0อยู่เลยเห็นมั้ยฮะเลเวล0เพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ถึงแม้จะเป็นช่วงพักตัวก็จริงแต่ว่าเป็นพักตัวในครับในทิศทางขาขึ้นอยู่นะครับเพราะนั้นเรายังมองว่าการย่อตัวเป็นจังหวะของการเข้าซื้อได้นะครับยังเป็นจังหวะในการเข้าซื้อได้นะครับโดยเราแบ่งเป็น2ไม้นะครับไม้แรกตรงใช้ตรงบริเวณเส้น10วันนะครับประมาณสัก1620นะครับแล้วก็อีกไม้นึงเนี่ยมารอตรงแถว
ใกล้ๆโลเดิมอ่ะประมาณสัก 1,600 ละกันนะฮะประมาณนี้อืออันนี้พักตัวเพื่อรอขึ้นใช่ไหมฮะฮะเท่าตัวนี้เท่าที่ดูจากสถานการณ์ตอนนี้มองว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นมากกว่าเพราะว่ารอบนี้คือย่อลงมาปุ๊บทำเป็นดับเบิ้ลบอททอมแล้วก็มีการเด้งขึ้นไปแล้วก็การย่อตัวรอบนี้ยังไม่หลุดเส้น10เพราะนั้นเนี่ยโมเมนตัมของการปรับตัวขึ้นยังมีอยู่นะครับยังมองขึ้นมากกว่าถ้างั้น S50 ก็ต้องเป็นย่อรองใช่มั้ยฮะถูกต้องครับ S50 เป็นย่อรองนะครับเดี๋ยวเราไปดู S50 กันนิดS50 futureนะครับก็ยังเป็นย่อรองนะครับรูปแบบของตัวเซ็ต50เนี่ยจะคล้ายๆตัวเซ็ตเลยค่ะกรอบบนจะประมาณอย่างนี้ค่ะตีสามเหลี่ยมประมาณนี้นะครับก็ย่อรองนะครับย่อรองตรงไหนฮะการก็ตอนนี้ใช้ตรงบริเวณเส้น10เป็นเกณฑ์ก็ได้ครับประมาณสัก970ก็แล้วกันลองตัวนี้ใช่ไหมฮะครับใช่ครับ970หรือถ้าดูโลเมื่อวานนี้ก็ประมาณ965นะครับประมาณ2เลเวลนี้แหละ965 970เนี่ยแหละเป็นจังหวะในการย่อลงนะครับแล้วก็จุดในการเทคโฟสิกเนี่ยคือบริเวณ975 980นะฮะ2เลเวลนี้975 980960 975ก็บวกขึ้นไปข้างบนเป้าหมายบวกประมาณสัก10จุดใช่ครับตอนนี้ไล่มาตรงไหนแล้วนะสำหรับลงทุนที่เทรดโอเคตอนนี้ก็ขึ้นมา1627นะฮะในส่วนของทางด้านเซตก็973ครับก็ใครที่ย่อรองได้มาเมื่อวานนี้ก็ทำกำไร975 980นะคะครับแล้วก็จุดนิดนึงนะตอนนี้มันมีจุดนิดนึงที่นักลงทุนจะต้องสนใจเลยนะครับก็คือเรื่องของตัวค่าเงินบาทนะอ่อนค่าใช่มันอ่อนค่ามากทีนี้เนี่ยเราจะไปหวังบอกว่าเอ้ยเนี่ยฉันซื้อมาปุ๊บฉันอยากได้คำใหญ่ๆวิ่งแรงๆอย่างเงี้ยผมว่ามันถ้าเงินบาทยังอ่อนค่าแบบเนี้ยผมว่ามันคงเราต้องพยายามเก็บกินคำเล็กๆไปก่อนนะครับเพราะว่าเราจะเห็นชัดเจนนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฟันโฟต่างชาติเนี่ยค่อนข้างผันผวนมากนะครับเดี๋ยวซื้อไม่เกินวัน2วันเดี๋ยวมาขายละนะครับเพราะเนี่ยแหละฮะตัวเนี้ยมันเป็นตัวหลักในการบอกว่าตัวโฟจะยังไงนะครับตอนเนี้ยทิศทางยังดูแนวโน้มยังอ่อนค่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะหวังเรื่องของตัวฟันโฟไหลเข้ามาแบบเป็นเม็ดเป็นหน่วยเป็นก้อนใหญ่ๆเนี่ยผมว่ายังหวังได้ยากนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็เน้นกินคำสั้นๆไปก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วก็จับตาตัวเนี้ยดีๆนะครับถ้าทะลุ34นี่น่ากลัวอันนี้ไม่ดีตลาดหุ้นจะตกใช่ไหมฮะมันมีโอกาสเลยครับนะครับได้ค่ะโอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะตลาดก็พักเพื่อขึ้นยังบอกว่าพักเพื่อขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนสตอรี่ตอนนี้ก็คงเรื่องของทีมเปิดประเทศแล้วไม่ใช่เปิดเมืองแล้วแหละนะครับเพราะว่าทุกคนคาดหวังคือเปิดเมืองเนี่ยเปิดแน่ๆแล้วนะฮะคือมาอย่างเงี้ยยังไงก็เปิดแน่เปิดประเทศเนี่ยเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับจะเป็น Q4 เลยไหมหรือจะเป็นต้นปีหน้านะครับก็มีแค่2ผมว่า2ไทมิ่งนี้แหละนะครับคงจะได้เห็นภาพของการเปิดประเทศละนะครับแล้วก็ตอนนี้เมื่อวานนี้เห็นตัว AAV นะครับออกมาให้ข่าวว่าตัว Carbon Factor เนี่ยเยอะขึ้นเยอะเลยนะฮะแต่ว่าเป็นการบินในประเทศนะยังไม่ได้เป็นพวกระหว่างประเทศเนาะเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ผมถือว่ามันสถานการณ์มันค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะนะฮะก็คงเล่นตีนี้แหละตีนเปิดเมืองกับพลังงานนี่แหละว่ายังได้อยู่นะครับโอเคได้ค่ะอ่ะมาลองดูว่าหุ้นตัวไหนเป็นแบบไหนอย่างไรนะอ่ะโอเคส่วนตัวหุ้นแนะนำวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าพยายามหาตัวเล็กนะแต่ว่ามันยากจริงๆนะช่วงนี้แล้วแบบเล่นอยู่วัน2วันปุ๊บไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็เลยคิดว่าพยายามหาตัวที่อยู่โซนต่ำๆนะครับก็คือตัว KCE หาเนี่ยนะครับอยู่โซนต่ำ KCE นะโอเคใช่เนี่ยครับอยู่โซนต่ำคือลงมาทำ
triple bottom นะฮะ triple bottom เนี่ย1 2 3แล้วมีการดีดตัวขึ้นมานะครับยืนเส้น10นะอินดิเคเตอร์เฟิร์มฟื้นตัวขึ้นมาละนะครับก็เลยมองว่าเออเราด้วยค่าเงินบาทที่อ่อนค่าด้วยนะครับก็น่าจะยังอยู่ในธีมที่เล่นเก่งกำไรได้ในช่วงนี้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยในเรื่องของตัวพลังงานน่าจะทรงๆหรือสุดนิดหรือว่าอ่อนตัวลงด้วยนะครับจากราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงมาก็เลยมองว่าตัวการเข้าเก็งกำไรหรือว่าโฟมเงินอาจจะสวิตช์มากลุ่มตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าดูดาวไซด์แล้วก็ถือว่าไม่เยอะมากนะครับซื้อตรงไหนฮะ KCE ผมมองว่าถ้าย่อลงมาประมาณสัก79นะน่าสนใจนะครับแนวรับประมาณสัก79ประมาณนั้นแนวรับ69นะฮะ79ใช่ครับส่วนแนวต้านมองไว้แถวตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมเอาออกก่อนมันจะเริ่มลงแล้วตรงนี้นะครับ81นะฮะอันนี้แนวต้านนะต้าน81นะฮะนะครับผ่านได้ไปลุ้นแถวสัก83อีกทีนึงนะครับส่วนแนวรับ79นะครับแล้วก็คัทลอสเลยนะครับถ้าหลุด78อันนี้เป็นจุดคัทลอสนะฮะต้าน81หลุด79หลุด78คัทลอสใช่ครับโอเคสีนะฮะก็79.80.81 2บาทครับประมาณ2บาทฮะแต่ว่าถ้าลงก็ลงประมาณสักบาทนิดๆนะโอเคก็ยังพอได้ลุ้นอยู่ลงบาทนิดๆนะฮะ1ต่อ2 2ต่อ1โอเคได้ค่ะครับแล้วมีอะไรอีกไหมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจริงๆตัวราคาน้ำมันที่ลงมาเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าอย่าทั้งคุณอย่าเพิ่งรีบถอดใจกับกลุ่มพลังงานนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของตัวค่าการกลั่นเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนมากๆนะฮะนะฮะลองคือตอนนี้จริงๆมันมี2ตัวเนาะที่ทางคุณสีเราแนะนำก็คือตัวไทยออยล์นะครับกับตัว SPRC นะครับ2ตัวนะครับแต่ว่าถ้าดูจากตามกราฟแล้วเนี่ยไทยออยล์ดูจะขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับ RSI เนี่ยเข้าใกล้โอเวอร์บอทแล้วนะฮะก็เลยมองว่าถ้าใครชอบกลุ่มพลังงานเนาะวันนี้ราคาย่อลงนะครับแล้วชอบกลุ่มพลังงานมองว่าแบบไอ้ดูตีมันน่าจะมาเล่นได้ในเงี้ยผมมองว่าตัว SRC เป็นตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับตีมเนี่ยไม่ได้ตัวเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยมันไปเกี่ยวกับเรื่องของตัวสต็อกเกนแต่ตัวที่เป็นตัวหลักๆคือเป็นตัวโอเปอเรชั่นของเขาจริงๆเนี่ยคือตัวค่าการกลั่นตอนนี้พุ่งขึ้นมาประมาณเกือบๆ5เหรียญกว่าๆแล้วนะครับจากไตรมาสที่แล้วอยู่ประมาณเหรียญนิดๆตอนนี้พุ่งขึ้นมาประมาณ5เหรียญละนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าดีมานด์การใช้น้ำมันพลังไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยแบบเนี้ยนะครับมันจะช่วยทำให้ค่าการกลั่นตรงเนี้ยฟื้นตัวขึ้นมานะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยย่อตัววันนี้ผมมองว่าเป็นจังหวะทยอยเข้าซื้อได้นะฮะสำหรับตัว SPRC นะครับนั้นคุณแบบคือใครที่แบบแนวเก็งกำไรคุณไปดู KCE นะแต่ว่าใครที่แบบชอบย่อๆแล้วเก็บนะฮะลองดู SPRC SPRC ครับนี่ลงกลั่นนะใช่เป็นลงกลั่นใช่ครับตัวนี้ okay. ตัวมาจิ้นจะค่อนข้างสวยด้วยนะฮะถ้าเทียบกับไทยออยตัวนี้จะไอ้พวกค่าการกลั่นเนี่ยจะดูใช่จะดีกว่าตัวไทยออยด้วยซ้ำนะฮะก็เลยมองว่าตัวเนี้ยน่าสนใจนะครับก็อ่ะเดี๋ยวให้แนวรับแนวต้านนิดนึงนะครับแนวต้านมองโซนนี้นะครับ 10.8 นะครับส่วนแนวรับก็ประมาณสัก 10.2 ก็แล้วกันอันนี้เป็นแนวรับถ้าทะลุ 10.8 นั้นก็หายแล้วนะฮะอันนั้นก็ยิ้มกันทั่วหน้าแน่ๆก็ลองดูย่อซื้อเนาะใช่แต่ผมว่าทีมมันยังไม่จบนะฮะต้องเรียนตรงๆเลยใครที่บอกว่าพลังงานขึ้นมาเยอะแล้วกลัวอะไรเงี้ยผมว่ามันยังไม่จบนะครับเพราะตอนนี้มันยังไม่ได้เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวนะยังไม่เข้าฤดูหนาวเนี่ยยังขาดไฟฟ้าขนาดนี้นะแล้วถ้าจีนเข้าฤดูหนาวนี่เขาหิมะนะเขาไม่เหมือนบ้านเรานะเขาหิมะนะใช่ใช่มันหนาวแบบโอ้โหใหญ่เยือกเลยนะฮะของจีนเนี่ยเพราะนั้นผมว่าดีมันยังพอเล่นได้นะอีกสักไตรมาสหนึ่งนะครับจนกว่าฤดูหนาวเขาจะหมดไป
นะครับไฮก็ไฮเดิมเขา 10.8 ใช่ไหมฮะไฮเดิม 10.8 ใช่โซนนี้อืออ่าแต่ถ้าผ่านตรงนี้ไปอาจจะต้องไปดูรายวีคแล้วนะครับเพราะมันจะไกลแล้วถ้าผ่านโซนนี้ได้ก็ไปลุ้นแถวตรงนี้เลยฮะ 11.7 แถวนี้เลยค่ะครับผมก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจนะแล้วก็ที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยคือโอเปอเรชั่นคือค่าการกลั่นเนี่ยมันขึ้นจริงๆขึ้นแบบชัดจริงๆนะครับจากไตรมาสที่แล้ว1นิดๆนะฮะ1ไม่เกิน2ตอนเนี้ย 5.5 แล้วนะฮะตอนนั้นเนี่ยโอ้โหมันชัดเจนมากนะฮะว่าตัวของเขาน่าจะทำให้ตัวรายได้แล้วก็กำไรเนี่ยน่าจะฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างสวยนะครับแต่เอสโซไม่ใช่ใช่ไหมฮะให้เป็น SPR เอสโซใช่ครับแต่ว่าต้องบอกว่าเขาค่ากันกันเขาจะแบบบางอ่ะบางค่อนข้างบางมากนะฮะไม่เหมือนถ้าจะเลือกเล่นเออถ้าจะเลือกเล่นลงกันเลยนะไทยออยกับ SPRC เนี่ยเป็นตัวนำเลยตรงนะครับเออตัวตรงเลยนะฮะเพราะนั้นสองตัวนั้นดูจะน่าสนใจกว่านะครับแล้วก็บางจากอีกตัวอ่ะถ้าจะเล่นเนาะมีสักตัวให้เลือกบางใช่บางจากตัวบางจากก็ได้ถ้าใครชอบเนาะนะครับใช่เนี่ยนะครับแต่บางจากมันก็จะวอลุ่มน้อยๆไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยเออใช่ไม่ค่อยไม่ได้ฮิตครับเก็บๆเนาะใช่ครับเป็นลักษณะบางจากค่อยๆขยับค่อยๆขยับครับไฮเดิม29จ่อไฮเหมือนกันนะใช่ครับบางจากก็จ่อไฮเหมือนกันนะโอเคอ่ะมันก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องราวของหุ้นในตีมสัปดาห์นี้นะใช่ครับผมแล้วมีอะไรของกระจังในวันที่17อีกไหมอ๋อครับผมก็เดี๋ยวผมว่าไม่เกินสัปดาห์ไม่เกินสัปดาห์หน้าแหละนะฮะเดี๋ยวทางทีมงานนะฮะเดี๋ยวจะมีการแอดห้องไลน์ละนะครับใครที่ลงสมัครไว้จะแอดห้องไลน์ให้ละนะครับก็เดี๋ยวเข้ามาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูแลกันก่อนนะครับดูแลกันก่อนที่คอร์สเราจะเริ่มขึ้นนะครับการอบรมเราจะเริ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะทำให้นักทุนเนี่ยได้รับประโยชน์จากในการอบรมครั้งเนี้ยให้มากที่สุดนะฮะนี่เป็นความตั้งใจผมอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมละกันนะครับฝากด้วยนะครับการคอร์สการอบรมของผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังวันที่เราเรียนกันแล้วนะฮะผมก็ยังดูแลให้ต่อเนื่องนะครับก็เดี๋ยวจะเอากราฟมาทบทวนให้เรื่อยๆนะครับตลอดช่วงเวลานึงนะครับในเพื่อให้นักทุนมีความเข้าใจเกี่ยวกับตัววอลุ่มให้มากที่สุดนะครับนะหลักการติดตามวอลุ่มนะฮะทางด้านแอนาลิซิสนั่นเองนั่นเองก็เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นอ้าวตอนนี้ตลาดทะลุมา1631แล้วค่ะกัด1631โอเคทางนั้นก็31แล้วหรอโอเคทางนั้นก็ทะลุแล้วทะลุแล้วก็ดีครับอยากให้ทะลุอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเบรกอ่ะอันนี้เรามองไปต่อก็อย่างที่นี้ที่เราเรียนไว้นะเรามองว่าคือย่อเพื่อขึ้นนะฮะย่อเพื่อขึ้นนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งว่าทะลุตรง1630ขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้เราก็มองไปต่อนะครับก็แนวต้านถัดไปนะครับก็คงมาที่โซนนี้นะครับประมาณ1640ก่อนนะครับโซนนี้นะครับ1640โซนเนี้ยผมว่าอาจจะติดนิดๆแหละเพราะว่านักทุนลองดูนะโอ้โหติดแบบหลายรอบมากนะฮะเนี่ยตรงนี้1วัน2วัน3วัน4วัน5วันประมาณ 6-7 ครั้งอ่ะนะครับเพราะนั้น1640ผมว่าอาจจะขึ้นไปติดตรงนั้นสักพักนึงอ่ะนะฮะเราค่อยไปเทส1660นะฮะไฮเดิมอีกทีนึงได้ลองดูนักทุนนะฮะตอนนี้ตลาดทะลุมา1632น่าจะติด1640ตัวดันตลาดตัวไหนอ่ะเดี๋ยวพี่ดูหน่อยอ๋อเดลต้าหรือเปล่า22วันนี้นะฮะโอเคเคแบงค์อ๋อเคแบงค์กลับมาละเคแบงค์โนอาครับ BBL SCB เป็นทีมเปิดเมืองนะครับที่ทีนี้เราได้พูดไปช่วงต้นรายการ
ตีมเปิดเมืองนะฮะตอนนี้โอเดลต้ามาจริงด้วยครับวันนี้22ล้านสองแต่ก็2จุดโอ้ไม่เยอะไม่เยอะไม่เอฟเฟคเยอะโอ้เอฟปูนใหญ่มา5บาทอ๋อปูนใหญ่เมื่อวานลงส่วนใหญ่วันนี้จะเป็นแบงค์ฮะแบงค์มากันอย่างละ 2-3 บาทเนาะแบงค์ใหญ่เลยนะครับวันนี้แบงค์มานะครับเนี่ยก็อย่างที่ผมคุยกันไปเลยว่าหุ้นมันจะสลับหน้าเล่นอย่างเงี้ยวันไหนพลังงานพักเขาจะมาเล่นไอ้หุ้นที่เป็นทีมเปิดเมืองแล้วเดี๋ยวพลังงานมาเขาก็จะสลับไปพลังงานมาเออนะครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเพราะนั้นช่วงนี้หุ้นเล็กอาจจะยากนิดนึงนะครับหาหุ้นใหญ่ดีกว่านะครับเพราะว่าทีมมันคือตอนนี้ทีมมันชัดอยู่แล้วแหละนะครับว่าสองทีมเนี่ยมันอยู่ในเทรนด์ที่ตลาดเลือกอยู่นะครับตลาดเลือกอยู่นะครับผมนักทุนอ่ะเริ่มคำถามแล้วใช่ไหมกัดครับผมนักทุนที่นักทุนที่ยังไม่ได้จองวอลุ่มอนาลิซิสวันอาทิตย์ที่17ก็สามารถสอบถามจองได้นะนักทุนแล้วก็จะมีเรื่องราวของไลน์นะที่ทางกระจังเองก็จะอัปเดตอย่างสิ่งที่สอนประกอบไปด้วยสักระยะหนึ่งเพื่อให้นักทุนเก็บข้อมูลในการที่จะสร้างความรู้ไปด้วยกันนั่นเองนะคะนักทุนค่ะก็สนใจรายละเอียดก็ยิงแอดไลน์ไปนะวันอาทิตย์เกี่ยวกับวอลุ่มแนวทางของกระจังเลยนะซึ่งนักทุนลงทะเบียนเราก็จะส่งหนังสือไปให้นักทุนได้อ่านเพื่อเตรียมความพร้อมเวลาฟังบรรยายก็จะได้เข้าใจใส่ได้มากยิ่งขึ้นนะคะนักทุนค่ะก็สอบถามรายละเอียดดังกล่าวไปได้นะคะวอลุ่มฝากเรื่องราวของวอลุ่มครับผมฝากนักทุนนิดนึงครับใครที่ได้หนังสือแล้วเนี่ยก็รบกวนอ่านสักรอบนึงนะครับถือถ้าดีนะสองรอบก็ได้นะครับคือเวลาคุณมาเรียนวันอาทิตย์เนี่ยมันจะไปได้เร็วนะครับคือถ้าแบบมาแบบเบอร์ไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยมันอาจจะเดี๋ยวพอเร็วไปเงี้ยตามไม่ทันแล้วเดี๋ยวจะงงนะครับเบอร์เออแต่หนังสือมันเล่มเล็กๆเนาะผมว่าอ่านง่ายแล้วก็แบบใช้เวลาไม่นานเนาะเล่มบางๆนะไม่ใหญ่นะเนี่ยไม่ใหญ่บางๆก็อ่านประมาณสัก2ชั่วโมงก็จบนะพี่บ้านเนาะ2ชั่วโมงก็จบนะ2ชั่วโมงแต่ว่าถ้าแต่เนื้อหาเยอะนะไม่ไอ้บางๆอย่างเงี้ยแต่เนื้อหาแน่นจริงๆนะครับก็อาจจะเพราะต้องผมว่าวันหนึ่งวันน่ะหนึ่งวันน่ะหนึ่งวันน่ะจบแน่ๆหนึ่งวันน่ะจบแน่ๆเนื้อหาเยอะอยู่ครับโอ้มาแรงเลยนะ980เลยนะโอ้สุดๆเลยสุดๆเลยมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยฟิวเจอร์โอ้บวก11ฟิวเจอร์ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บบวก11จุด979 980 985เนาะกัดเนาะใช่ครับ985ตลาดมันมากเลยนักทุนตัวใหญ่เริ่มขยับปัง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 ใช่แมคโครก็ขึ้นมา 4% นะฮะตัวใหญ่ๆนั่นเองนะนักทุนปูนใหญ่นะฮะดันตลาด K-Bank ก็ขึ้นมาเหมือนกันนะฮะคำถามหุ้นพร้อมแล้วนะคะนักทุนฝากคำถามนะพี่มอนจะถามหุ้นอันดับแรกเลยนะขอโมสักทีสามสี่ตัวแรกเลยนะฮะแล้วก็รอทั้งคนฝากคำถามไว้เคแบงค์ค่ะโอเควันนี้เคแบงค์ทะลุมาแล้วนะครับไฮเดิมเลย140บาทนะฮะขึ้นมาแล้วนะฮะก็อันนี้เดี๋ยวลองดูทางเฟรมวีนี่นะฮะจะมีแนวต้านถัดไปประมาณ142นะครับเราก็147นะครับ142 147นะครับแนวโน้มผมว่าเป็นลักษณะแบบซื้อถือได้นะซื้อถือได้นะครับเพราะว่าถือเรื่องของดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันอะไรตรงเนี้ยนะครับก็นอกจาก SCB ที่มี SCBX ที่เขามาเนี่ยก็อีกตัวหนึ่งที่แบบภาพมันชัดเจนว่าเขาจะมุ่งมาที่ดิจิตอลก็คือตัวนี้แหละ KBank นะครับมี2ตัวที่ภาพชัดเจนมากๆนะครับได้ค่ะต่อไป SBT อันดับ2นะฮะมูสักทีอันดับ2นะฮะอ๋อหุ้นเข้าใหม่เนาะซันเวดดิ้งอะไรใช่ไหมฮะหุ้นตู้อุปกรณ์ขายของขายตู้เขาผลิตตู้เองไงใช่ครับก็ขึ้นมา3แท่งแบบนี้ก็เล่นโฟลโล่แล้วกันนะมันโอ้โหแต่มันไม่ค่อยมีอะไรให้ดูเลยมี3แท่งโอเคเดือนนะฮะอันนี้ทำเฟรม30นาทีนะ30นาทีก็ถือว่าสวยนะเพราะว่าเบรกขึ้นมาพร้อมวอลุ่มเนี่ยเห็นไหมวอลุ่ม
วอลุ่มเริ่มเข้าก็ถือว่ายังเป็นอยู่ในภาพที่เก่งกำไรได้ก็แล้วกันนะครับแต่ว่าใครที่เข้าก็ต้องพิจารณาดูนะเพราะว่าตัวนี้เมื่อวานนี้ซิลลิ่งมาแล้วนะครับแล้วก็วันแรกที่เปิดเนี่ยก็ขึ้นมาก็เกินซิลลิ่งไปแล้วนะเกินสิคือเรียกว่าถ้าเทียบจริงผมว่าประมาณสัก3ซิลลิ่งติดแล้วนะตั้งแต่วันแรกที่เข้ามานะฮะเออ3ซิลลิ่งละนะครับเพราะนั้นตรงนี้คุณก็ต้องพิจารณาเรื่องความเสี่ยงกันด้วยแล้วกันนะครับค่ะอีกตัวหนึ่งบ้านปู่ค่ะโอเคบ้านปู่วันนี้น่าจะย่อๆเนอะเพราะว่าฐานหินลงย่อลงจริงๆนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมคอมเมนต์ไปนะครับที่เนี่ยว่าตัวเรื่องของฤดูหนาวยังไม่เข้าเลยแล้วเวลาหน้าหนาวของจีนมันหนาวแบบสุดขั้วนะฮะมันไม่เหมือนบ้านเราแค่แบบ18 15นี่เด็กๆสำหรับเขาเลยนะเออของเขาคือหิมะตกนะฮะเพราะนั้นเนี่ยผมว่าดีมานด์มันยังมาได้อีกนะการย่อลงตรงนี้เนี่ยยังมองเป็นจังหวะการเข้าซื้อได้นะครับสำหรับตัวบ้านปูนะครับก็ให้แนวรับไว้ตรงโซนประมาณสัก13.9ถึง14บาทก็แล้วกันนะฮะตรงที่เขาเปิดแก๊ปตรงนี้เดี๋ยววงให้ดูนะฮะเห็นแนวนี้เนี่ยตรงเนี้ยมันมีการเปิดแก๊ปขึ้นมานะครับ 13.9 ถึง14ถึง14นะครับก็ถ้าย่อมาก็ดูจังหวะเข้าซื้อได้นะครับเข้าซื้อได้ส่วนแนวต้านก็แถว15บาทนะฮะไฮเดิมเมื่อวานได้ค่ะอีกตัวปตท.ค่ะมันปูตอบไปแล้วนะนันทาปตท.ยังอยู่ในช่วงไซด์เวย์นะยังอยู่ในช่วงไซด์เวย์คือไม่ค่อยวิ่งตามลูกนะลูกวิ่งนำโดงมาทุกตัวเลยโอ้ก็แต่ผมว่าถ้าย่อมาสัก39ก็ถือว่าน่าสนใจครับแล้วก็แนวต้านประมาณ41นะครับก็เล่นได้แต่ว่าจะช้านิดนึงอืดนิดนึงนะอืดนิดนึงค่ะพี่สงสัยวอลลุ่มครับผมวอลลุ่มปตท.ตรงแท่งเขียวเต็มๆแต่ละแท่งวอลลุ่มปตท.เป็นยังไงการลองดูให้พี่นิดนึงค่ะตัวนี้9วอลุ่ม9น่าจะคือผมงงตัวเลขนะเก้าล้านเก้าล้านหุ้นอ่ะเมื่อไม่แน่ใจจำนวนวอลุ่มมันไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวดูเพราะปตท.แท่งแต่ละแท่งสีเขียวเนี้ยมันจะมีวอลุ่มแท่งดันหรือเปล่าหรือว่าปกติของมันฮะใช่ครับประมาณ9ล้านหุ้นครับ9ล้านครับแท่งเต็มๆแต่ทั้งตัวครับตั้งแต่เดือน8เนาะครับเดือน8แล้วก็มาเต็มแท่งอีกในเดือน9ตึงครับ 2,000 กว่าล้านบาทเนาะแล้วก็ตึงเมื่อวาน 1,600 ตึงโอเควอลุ่มมันชัดดีนะที่เห็นละโอ้ใช่ครับไพร์ของมันเห็นแล้วปังปึ้งขึ้น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 แล้วดันต่อขนาดแท่งแดงปังแล้วนะยังดันต่อได้เลยนะใช่ครับก็ลงมาปึ๊บเนี่ยลงมาแล้วมันลุ่มหายดันแล้วก็ครับมันจะมีอะไรไหมมีอะไรไหมก็จริงๆตัวนี้มันเหมาะกับซื้อถือนะครับคือถ้าจะบอกมาเก็งกำไรปตท.เนี่ยผมว่ามันยากมากๆนะจริงๆแต่ว่าถ้าซื้อถือนะครับจังหวะที่เขาย่อๆแล้วรอจังหวะนิดนึงรอเวลานิดนึงนะฮะแล้วให้มันรีบาวขึ้นไปเนี่ยผมว่ามีโอกาสนะฮะในการได้กำไรนะครับแล้วก็ประกอบกับตัว Q3 เนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจนะฮะว่าในส่วนของบริษัทลูกทุกโรงทุกบริษัทเนี่ยน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันแบบนี้นะค่าการกันแบบนี้ก็ไม่น่าจะทำให้ผิดหวังนะคิวสามผมคิดว่าน่าจะโอเคมากๆนะครับค่ะลองดูนั่งทุนอ่ะส่วนหุ้นเปิดเมืองอีกตัวหนึ่ง LOT หุ้นฮิตถามหุ้นฮิตตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่ได้เปิดนะแต่ว่าราคาหุ้นมันก็แน่นอนนะมันวิ่งก่อนมันวิ่งก่อนอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นตัวนี้ LOT ถ้าย่อมาสัก63นะ63-50เนี่ยผมว่าทยอยเข้าสะสมได้เราเปิดเมืองแล้วเซลล์ออนแฟกเลยเปิดแล้วจบขายทำไรซื้อตอนนี้ไม่เปิดอันนั้นไม่ว่ากันอันนั้นไม่ว่ากันไม่ว่ากันแต่ผมว่าทีมเปิดประเทศอ่ะมันแน่ๆนะปลายปีต้นปีหน้ายังไงมันควรจะได้เห็นแหละ
ะครับถ้าตัวเลขยอดโควิดแล้วก็ยาวัคซีนอะไรมาแบบนี้มันน่าจะมาแล้วแหละนะครับได้ค่ะอ่ะนั่นก็ประมาณนี้นะคะนักทุนอ่ะส่วนคำถามนักทุน IRPC ล่ะคะมาละ IRPC บ้านปูตอบไปแล้วนะบ้านปูก็เป็นตัววันนี้ย่อไหมเอ่ยวันนี้ย่อนิดๆนะฮะแต่ว่าก็อย่างที่เรียนไว้นะครับว่าตัวค่ากันกลั่นเนี่ยมาจริงๆนะครับเพราะนั้นเนี่ย IRPC ก็เป็นโรงกันเหมือนกันนะครับเพราะนั้นถ้ามีหุ้นอยู่ถ้าไม่หลุด4.30โซนนี้นะผมแนะนำถือต่อถือลันเทนนะครับใครมีไทออย SCRC เหมือนกันนะครับให้ย่อมาซื้อดักซื้อเก็บได้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีอยู่ทุนไม่ได้สูงมากเนี่ยก็พยายามรันเทรดนะครับเพราะว่าเทรนด์มันมาชัดจริงๆนะครับค่ะโอเคแล้วก็นักทุนฝากถามหุ้นปันปู่ตอบแล้วเนาะขั้นคุณอีกตัวหนึ่งก็ได้เพราะฮิตกันอยู่ตอนกันคุณอ่ะกันกลุ่มก็ผมมองว่าถ้าย่อๆมานะประมาณสัก5.20นะครับทรงโซนที่เขาเบรกขึ้นมาตรงเนี้ยก็เป็นจังหวะเขาซื้อได้นะครับจริงๆตัวกันกลุ่มเนี่ยเป็นตัวนึงเหมือนมากอะเดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนักทุนลองเปิดหน้าถ้าผมจำหน้าไม่ผิดพอดีวันนี้ไม่ได้จดมา42นึงครับเดี๋ยวขอโทษทีขออนุญาตหาแป๊บหนึ่งอ๋อโอเคหน้า47นะฮะ47นะใครมีหนังสืออยู่นะฮะ47 48นะฮะลองดูนะฮะ47 48ลองดูนะครับแบบโหก๊อปปี้มาเลยฮะก๊อปปี้รูปแบบเนี่ยพอดีผมอยากให้เห็นเนาะแต่ว่ามันไม่เห็นนะประมาณนี้ลองดูเนาะใครมีหนังสือนะฮะ47 48นะฮะลองดูแพทเทิร์นเนี่ยแพทเทิร์นของการก่อนที่มันจะเบรกขึ้นมาตรงเนี้ยนะฮะแพทเทิร์นมันโอ้โหเหมือนมากๆจริงๆนะฮะ47 48อ๋อแล้วนั่งซื้อ47 48ครับผมเยี่ยมเลยก็ใครมีหนังสือหรือใครที่ยังไม่มีก็เรียนเชิญใครมีแล้วเคยเรียนแล้วก็ทบทวนใครไม่มีผมอยากแนะนำจริงๆนะครับอยากมันอยากให้คุณเป็นเจ้าของเล่มนี้จริงๆนะครับคุณจะแบบอ๋อที่กัดจังเขาดูมันดูแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับก็มองว่าย่อมาสัก5.20เป็นจุดเข้าซื้อได้นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยมองแนวต้านเนี่ยมองแบบนี้เลยนะฮะวิธีการวัดเป้าแบบนี้นะฮะก็คือให้ดูโซนของการพักตัวของมันก่อนนี่ปึ๊บแล้วคุณก็ยกขึ้นไปเลยปึ้งนี่นะครับประมาณแถวเนี่ยฮะ5.70 5.80นะฮะโซนนี้นะอันนี้เป็นเป้าหมายในการดีดตัวนะฮะวัดจากราคาราคาที่มันปึ้งขึ้นมาใช่ไหมทางซ้ายมือใช่ครับใช่อ๋อที่เลื้อยเข้าขึ้นมาเส้น10วันตรงนี้ตรงเนี้ยมันเป็นเลื้อยฮะเลื้อยอย่างเงี้ยเราก็เอาไอ้จุดที่มันเลื้อยๆตรงเนี้ยไอ้กว้างความกว้างตรงเนี้ยกรอบตรงเนี้ยกรอบตรงเนี้ยใช้บรรทัดวัดได้เลยนะเนี่ยนะก็ผมทำให้ดูเนี่ยกระดึงขึ้นไปเลยครับตรงๆเลยอย่างเงี้ยปึ้งขึ้นไปถึงไฮมาก็เห็นราคาเป้าหมายประมาณ5.80เอ้ย5.70ประมาณโซนนี้วิธีวัดเป้ากันเป็นวิธีวัดเป้าใช่ครับผมทั่วไปได้ด้วยใช่ไหมวัดเป้าราคาถ้าแต่ต้องทรงแพทเทิร์นของหุ้นแบบนี้ครับแบบนี้ใช่ไหมฮะครับไม่ใช่เส้นยิกยักยิกยักอย่างนี้ใช่ไหมฮะคือจริงๆมันการวัดเป้ามันทำได้แบบหลายแบบพอดีรูปแบบเนี้ยมันเป็นรูปแบบไซด์เวย์ออกด้านข้างที่ค่อนข้างชัดก็เห็นภาพง่ายคืออย่างเงี้ยมันออกตรงๆเลยอย่างเงี้ยออกมาตรงๆอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายหน่อยวิธีวัดมันจะง่ายหน่อยปึ๊บโหนี่คนไม่รู้กราฟวัดได้เลยนะเนี่ยแบบก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยปึ๊บขึ้นมาอย่างนี้เลยนะฮะโอ้เนี่ยอะไรเป้าไม่รู้เรื่องกราฟเลยเนี่ยเห็นวิธีการวัดของการแล้วง่ายเลยเนาะเข้าใจเลยก็เนี่ยเดี๋ยวในวันที่เราเรียนเราก็จะมีบอกพูดคุยเรื่องนี้พวกนี้ด้วยนะฮะให้นักทุนได้ทราบกันด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนคือบางแพทเทิร์นเนี่ยมันอาจจะเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมรูปแบบคัพแอนด์แฮนเดิลเนี่ยมันก็จะมีวิธีการวัด
แตกต่างกันไปแต่วิธีแต่นี่ที่ง่ายสุดเนี่ยอันนี้คือง่ายที่สุดอันนี้คือง่ายที่สุดเทรนด์ไลน์แบบง่ายๆเลยเนาะ simple คือคนไม่รู้คราฟไม่รู้อะไรเลยมาวัดตามใช่ไหมทัดบ้านแบบที่กันบอกเลยนี่แหละตีกันง่ายๆอย่างนี้แหละแต่ถูกต้องนะคือหลักการอะถูกเป๊ะนะไม่ใช่บอกว่ามาคุยกันเล่นๆนะตลกเออไม่ใช่ตลกนะอันนี้คือถูกจริงๆนะไม่ต้องเยอะไม่ต้องซับซ้อน107,000อย่างในหัวบางท่านก็จะเอาแบบง่ายๆเข้าใจเบสิกประมาณนี้แต่ต้องตามหุ้นตัวนี้พอสมควรเนาะต้องตามหรือบางคนอาจจะวัดเป็นแบบแนวฟีโบตีเวฟอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าวิธีของผมก็จะแบบง่ายๆอย่างเงี้ยแหละนะครับsimple อ่ะลองวัดไม้บรรทัดดิคนไม่รู้เทคนิคเลยอ่ะสนุกดีนะหุ้นรักหุ้นเลิฟหุ้นต้องมีของกัสอ่ะ GPSC มาอ๋อ GPSC สบายสบายตัวนี้จริงๆสบายสบายไม่ซีเรียสเลยครับราคาก็เล่านิดนึงตัวที่ลงมาเนี่ยก็คือเรื่องของตัวการซ่อมบำรุงแล้วซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้านะครับซึ่งกำลังการผลิตต้องบอกว่าเยอะอยู่พอสมควรนะครับเราก็เปิดเมื่อไหร่อ่ะเยอะอยู่นะประมาณ3-4 เดือน1ไตรมาสอ่ะมันเลยแบบกระทบตัวไทยได้ค่อนข้างเยอะเปิดประมาณช่วงต้นปีครับช่วงต้นปีประมาณ3-4 เดือนนะครับจะไปซื้อต้นปีหรือซื้อตอนนี้ล่ะซื้อตอนนี้สิต้องซื้อตอนนี้สิตอนขาวร้ายสิไม่นั่งทุนพี่ม่อนก็อาจฉันอยากซื้อวันนี้แล้วขึ้นพรุ่งนี้ก็ต้องรอไปซื้อต้นปีใช่ไหมฮะแต่ถ้านั่งลงทุนทนก็คือซื้อตอนนี้เพื่อจะไปเก็บ10 บาทในต้นปีแล้วแต่ใช่แต่คือสตอรี่อะไรเหมือนเดิมเลยครับพวกแบตเตอรี่พวกโรงไฟฟ้าอะไรใหม่ๆคือมันไม่มีอะไรเปลี่ยนก็มีแค่โรงเนี้ยที่อุบัติเหตุจริงๆนะครับที่เข้ามาแล้วก็จริงๆเขามีตัวประกันโรงไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเขาเช็คอะไรเรียบร้อยก็จะได้เคลมประกันตรงนั้นเข้ามาด้วยก็น่าจะบุ๊กผมว่าน่าจะประมาณ Q2 นะเพราะว่าเคลมมันคงไม่เร็วเขาการจ่ายทางไม่เร็วแน่นอน คิดแบบแม่ค้าขายของอะนั่งคุณ คิดแบบวิศวะแบบอะไรเยอะนั้นคอยว่ากันคิดแบบแม่ค้าขายมาขายไปอะแบบพี่บอสอะซื้อของเตรียมเพื่อที่ไปขายในเดือนธันวาไงก็เหมาะกับใครที่ถือนะผมว่าผมไม่ได้เปลี่ยนในตัวนี้ยังแบบอยู่โฟกัสอยู่เหมือนเดิมซื้อตอนนี้ได้ไหมเนี่ยถ้าหากแม่ค้าจะซื้อของมีตังเหลือน้อยนึงจะซื้อของไปรอขายตอนต้นปีอะอ๋อได้ครับแต่ว่าต้องรอให้ได้นะใครที่แบบฉันอยากซื้อวันนี้อาทิตย์หน้าจะวิ่ง2 สัมผัสอันนี้ผมไม่แนะนำนะตอนนี้ไม่แนะนำ เพราะว่ามันยังไม่เห็นสัญญาณนะแต่ว่าถ้าถือได้นะสัก2-3 เดือนผมว่าได้ลุ้นฮะได้ลุ้นสำหรับนักลงทุนที่ชอบไอเดียพี่ม่อนกดไลค์กดคอมเมนต์มาให้พี่ม่อนหน่อยสิว่าพี่ม่อนแกพูดอะไรของแกเข้าใจแบบที่แกพูดไหมกดเมนต์มาให้พี่ม่อนหน่อยนี่ใครจะซื้อของตอนนี้แล้วรอขายต้นปีอะไหนอยู่ไหนกันกดคอมเมนต์กดให้กับพี่ม่อนกับพี่กัฟหน่อยนะจะได้รู้ว่าเออคิดเหมือนกันอะ หรือว่าตลกเขียนตลกมาก็ได้ไม่เป็นไรรับได้อะเอาไหมพี่ม่อนถามก่อนถ้าไม่ตอบก็ไม่ถามแล้วนะถามมาตอบไป มีหุ้นอะไรเดี๋ยวพี่ม่อนขอดูแป๊บนึงพอดีอีกเครื่องหนึ่งมันจะค้างอีกเครื่องหนึ่งจะเห็นภาพครับลงทุนไหวไหมพี่ม่อนหัวเราะกันใหญ่อ่ะบีกริมอีกตัวละครับพี่โอ้บีกริมเป็นตัวหนึ่งที่แบบน่าสงสัยมากเนาะว่าไปทำอะไรมาทำไมมันไม่ค่อยขึ้นเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะอันนี้สงสัยจริงๆนะฮะเพราะว่าแต่จริงครอบก่อนที่ผมแนะนำบีกริมไปผมก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วประมาณสัก4-5ตรงเนี้ยก็เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จริงๆตัวเนี้ยถ้าใครที่แบบถือรอนะผมว่าก็น่าสนใจนะเพราะว่าเท่าที่เห็นข่าวในช่วงหลังๆเนี่ยเขาก็ไปจับมือกับคนนู้นคนนี้คนนั้นเนี่ยเพราะนั้นโรงไฟฟ้าไอตัวเมกะวัตต์ของเขาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับคือกำไรรายได้กำไรเนี่ยมันมาแต่ทำไมราคามันไม่มาเลยก็ไม่ค่อยเข้าใจเนาะนะครับเอาเป็นว่าถ้าย่อมาประมาณสัก41นะ40 41นะครับก็กัดฟันสู้40 41นะฮะกัดฟันสู้ซะหน่อยนะฮะแต่ว่าต้องแบบซื้อรอรอบนะไม่ใช่แบบแนวซื้อวันนี้ฉันอยากจะวิ่ง2-3 วันอะไรอย่างงี้ไม่เอานะฮะ
รอดูคนรักไฟฟ้าขอลอกกันบ้านด้วยพี่ม่อนไหวครับตลกอ่ะพี่ม่อนหลายท่านเข้าใจและเห็นภาพเลยหลายท่านขำค่ะคุณบุญคิดเหมือนพี่ม่อนค่ะเห็นไหมชีวิตคนเราอ่ะคิดให้มันเป็นแพทเทิร์นเหมือนชาวบ้านจะได้กินชาวบ้านได้ไงต้องคิดให้แตกต่างชาวบ้านกันหน่อยเอาตามที่ค่ะฝากของเก่ายังไม่ขายเลยจะซื้อเพิ่มเดือนนี้ไปขายปีหน้าเหมือนกันเอาเก็บตังค์เลยเยอะรวยราคาแก๊สเห็นขึ้นต้นทุนแพงสเต็กมาโอเคค่ะคุณวิชาณบ้านปูรวยละเซนะแล้วรวยตัวไหนอีกไหมคุณวิชาต่อไปหุ้นไหนคะสเต็กนิดหนึ่งอ่ะสเต็กสเต็กหนึ่งเซคอนยังถือทิศทางที่ดีนะฮะถ้าตามแพทเทิร์นกราฟนะฮะก็แนวประมาณ 13.5 นะครับส่วนแนวต้านโซนนี้ 14.1 นะครับผ่านได้ไปดูทัก 14.5 ทีโอ้โซนนี้ไอ้นี่เขียนให้ดูหุ้นตัวนี้ถ้วยถังกะละมังใหญ่เลยเหรอเนี้ยโอ้แล้วก็ว้าวโซนนี้อีกทีนึง 14.5 โอ้ทำแบบอันนี้จะเป็นย้อยลงมามองแบบนี้ก็ได้นะถ้าแปนแฮนเดิลนี้ก็ได้หรือใครจะมีหยักตรงนี้เป็น inward head and shoulder ก็ไม่ว่ากันนะเหมือนกันได้มองยากมองไม่เป็นได้เหมือนกันมองแค่แปนแฮนเดิลสวยนี่ตอนนี้กำลังทำถ้วยหูอยู่ใช่ไหมพี่การใช่ครับตรงนี้เป็นหูจักย่อขึ้นแล้วก็ทำเป็นย้อยปักใช่ครับอ๋อมีนักทุนบอกติด GPSC 78อันนี้ถ้าเบรกนี่สวยเลยนะเบรกแถว14บาทนี่สวยเลยโอ้ทนอึดทนรอหุ้นที่มีเจ้าเข้าเจ้าของรอให้เจ้าเข้าก่อนนะเจ้ายังไม่เข้ามันก็วอลุ่มเป็นไงไหนสอนวอลุ่มอันนั้นเลยเสร็จเซอ๋อโอเคมารูปแบบนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดหน้าผมจำหน้าไม่ได้เดี๋ยวผมขออนุญาตแต่ว่าไอ้ช่วงกลับตัวนี่ใช่แน่ๆตรงเป๊ะเลยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตหาแป๊บนึงรูปแบบนี้นะครับถ้าใครมีหนังสือนะครับถ้าใครมีหนังสือนะครับลองเปิดไปหน้า65นะครับช่วงโซนตรงนี้นะครับ65นะครับหน้า65นะครับเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบของการตัววอลลุ่มไดเวอร์เจนต์นักทุนงงอีกเฮ้ยเคยได้ยินแต่อะไรนะอินดิเคเตอร์ RSI MACD ไดเวอร์เจนต์อันนี้มีวอลลุ่มไดเวอร์ป้าอันนี้เป็นวอลุ่มไดเวอร์เจนต์นะครับมันคืออะไรเนี่ยวอลุ่มไดเวอร์เจนต์ชัดเจนนะแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาตรงนี้ก็ตรงนี้ง่ายๆครับไอ้ตรงดีดเนี่ยง่ายเพราะว่าดูตรงวอลุ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ไอ้ตรงลงแล้วดูวอลุ่มไดเวอร์เจนต์เนี่ยมันสังเกตยังไงมันมีแพทเทิร์นยังไงตรงเนี้ยถ้าใครมีหนังสืออยู่เปิดดูได้เลยนะฮะหน้า65นะครับครับผมเป๊ะเลยเป๊ะมากๆเลยนะครับแล้วก็จังหวะที่ขึ้นมาครับผมจังหวะที่ขึ้นมาก็ไม่ได้มีอะไรนะครับตรงนี้ก็เบรกโซนฮะเบรกรูปแบบกลับตัวนะครับย่อมานี่เบรกปึ๊กเนี่ยวอลุ่มมาโอ้โหเขาเรียกบอททอมหรือเปล่าไอตัวโซนรูปแบบกลับตัวครับเป็นดับเบิลบอททอมฮะหรือว่าตัวดับเบิลยูเล็กเนาะแล้วมาตัวดับเบิลยูใหญ่ใช่ครับพี่ม่อนทำให้เทคนิคเขาเพี้ยนไปหมดแล้วเนี่ยดูได้ไหมฮะรูปพี่พยายามจินตนาการนะฮะสร้างภาพในหัวพี่อ่ะเออเดี๋ยวขยายให้ดูโอเคไปดูวอลุ่มแล้วเอาความรู้จักการ์ดกันแล้วหุ้นใจเย็นนะทุ่มซีโรมันอะไรจุฬาลัตตรงนี้นะโซนที่มีการดีบาวขึ้นมาเนี่ยโซนที่คือตรงเนี้ยมันเป็นช่วงเห็นภาพอ่ะตัวเนี่ยพักตัวลงมาตัวดับเบิลยูเล็กพอเสร็จปุ๊บ
ครจะมาซื้อตรงนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าใครที่แบบไม่ได้ก็อ่ะเนี่ยคุณรอเบรกรอเบรกคุณก็มารอเบรกคุณจะมาเข้าแท่งนี้คุณจะได้1รอบว้าวใช่ๆๆๆย่อมาย้ายลงมาย่อมาคุณก็รอเบรกคุณก็มาเข้าแท่งนี้อ๋อโอ้ชัดเจนอ่ะว้าวแต่ช่วงนี้แท่งเลยแต่ช่วงนี้นะแต่ช่วงนี้นะตรงเนี้ยเนี่ยตัววอลลุ่มมันก็จะแสดงวิธีของมันอยู่คือมันแสดงอาการของมันอยู่ว่าเอ๊ะทำไมวอลลุ่มแบบนี้ทำไมมันถึงขึ้นกลับโอ้อันนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องไปดูกันต่อคือในเนี้ยคือวอลลุ่มค่อนข้างละเอียดนะฮะต้องบอกแบบเนี้ยก็ไม่อยากให้พลาดจริงๆนะครับและลืมนะมันอาทิตย์ที่17ทั้งทุนเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็จะขยายกราฟชัดๆในแต่ละตัวพอทั้งทุนเห็นทรงลักษณะนี้ในหุ้นแต่ละตัวทั้งทุนก็สามารถเอาไอเดียนี้ไปลงทุนได้เนาะครับใช่ครับสัก2นาทีโรงพยาบาลจุฬารัตน์นวลน้ำท่วมเปล่าคะขอแนวรับท่วมจุฬารัตน์ท่วมแล้ว CSG นะคืออย่างนี้นะคือตัวจริงๆโรงพยาบาลไอ้น้ำท่วมเนี่ยผมว่ากระทบแต่ไม่ได้เยอะหรอกครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนคือตัวเลขโควิดลงนะครับแล้วก็โรงพยาบาลสนามเนี่ยบางแห่งปิดไปแล้วนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเขาเลยมองว่าไอ้ตัวยอดผู้ป่วยมันน่าจะผ่านจุดพีคไปแล้วอาจจะยังคือไตรมาส3เนี่ยตัวรายได้กำไรอาจจะยังออกมาดีนะแต่ว่าไตรมาส4มีแนวโน้มว่ามันจะผ่านจุดพีคกันแล้วเพราะนั้นใครที่มีอยู่เขาไม่ซื้อเพิ่มละถูกไหมฮะเขาต้องพยายามลดพอร์ตของเขาลงมาแล้วเพราะว่าตัวรายได้กำไรมันผ่านช่วงดีที่สุดของเขาไปแล้วอะช่วงโควิดใหญ่เยอะๆไปแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าใครมีหุ้นตัวนี้อยู่นะครับถ้ามีจังหวะของการรีบาวด์ขึ้นไปเนี่ยดูจังหวะลดพอร์ตลงบ้างก็ได้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูนะลองดูหุ้นโรงพยาบาลนะอันนี้จุฬารัตน์นะฮะเราจะเห็นว่ามีโลต่ำลงไฮต่ำลงนะครับแล้ว BCH นะฮะภาพคล้ายกันคือโลต่ำลงไฮต่ำลงชัดเจนเลยนะครับแล้วลองไปดูหุ้นตัวนี้นะฮะ BH มันภาพมันคนละเรื่องนะฮะเนี่ยฮะ BH คือยกไฮยกโลนะฮะเห็นไหมฮะบำรุงลาดเนี่ยเนี่ย BH นะฮะบำรุงลาดยกไฮยกโลแต่ BCH เนี่ย BCH ลง CHG ลงเห็นไหมฮะคือภาพมันคนละแบบเลยทั้งที่อยู่เซกเตอร์เดียวกันก็รอบคนละรอบคือรอบที่แล้วบริการคนไทยไงรอบนี้เปิดเมืองก็เป็นบริการฝรั่งบริการฝรั่งเออเลิกแล้วบริการคนไทยเลิกแล้วโอเคคุณตอนนี้ทุกคนหวังเอาฝรั่งเข้ามารักษาเอาตังไปเล่นบำรุงราษฎร์ดีกว่ามันปรับกันหน่อยโรงพยาบาลจุฬารัตน์จะกินทั้งขึ้นทั้งลงไม่ได้แล้วไปเล่นบำรุงราษฎร์ดีกว่าจริงจริงจุฬารัตน์ส่วนใหญ่เนี่ยสัก40เกือบ 50% เนี่ยอยู่ในเรื่องไอ้ตัวประกันสังคมด้วยซ้ำเพราะนั้นเนี่ยแน่นอนฐานลูกค้าเขาส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นคนไทยเกือบหมดอยู่แล้วนะครับโอเคมันหมดเวลาแล้วกัสเดี๋ยวไปต่อกันเดี๋ยวไปเจอพี่ต่อเดี๋ยวพี่เอาต่อช่วงจับจังหวะได้ครับผมได้ครับสำหรับสำหรับนักลงทุนที่สนใจ Volume Analysis รุ่นนี้รุ่นที่8แล้วกัดก็จะเติมในเรื่องราวของเขาเรียกว่า LINE Group ให้นะฮะก็ให้นักลงทุนถามกับกัดในเรื่องประเด็นที่ข้องใจเกี่ยวกับ Volume ได้สักระยะหนึ่งทั้งทุนลงทะเบียนแล้วทางทีมงานก็จะส่งหนังสือถ้าอ่านหนังสือ2รอบรับรองฟังกัดรู้เรื่องแน่ๆเลยรู้แบบแล้วแต่นักลงทุนน่ะคือรู้ว่าได้ฟังเราถึงเข้าใจมันต้องได้มี40หน้าต้องได้สัก20หน้าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะท่านเกิดต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยประมาณ100คนนะที่แบบผักจนแบบโหเรียกว่าเก่งๆกันเยอะเลยอ่ะนะฮะดูวอลุ่มปีนี้ก็อยากจะทำให้อย่างนั้นเหมือนกันนะฮะเออโอเคนะครับแล้วก็เจอกันแล้วกันจ้ะเวลาไปเจอหุ้นแบบที่เราเจอแอบซื้อไงเราก็ว้ายเราซื้อได้ก่อนเดี๋ยวรอบรรลุมันได้ถ้าพันสายแล้วไม่ต้องไปพูดบอกโทรไปอีก10สายนะอะไรเงี้ยไม่ได้เก็บของก่อน อ่ะขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวไปเจอกันในช่วงหน้าค่ะสวัสดีครับ
ค่ะนักทุนเราก็ติดตามพี่ก๊อฟกันต่อบ้านปูสำหรับการได้เจอกันในช่วงหน้านะเดี๋ยวมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนักทุนก็ตามกันไปใครที่ยังไม่ได้หนังสือแจ้งไปทางทีมงานเลยนะฮะ @blmi น้องๆเขาก็จัดส่งไปให้อย่าลืมนะเจอแท่งเขียวใหญ่ๆเจอวอลุ่มมาแบบกัดบอกนะฮะสนุกสนุกนะส่วนนักลงทุนที่เพิ่งเริ่มชีวิตนี้ไม่เคยรู้จักกราฟก็ประมาณนี้ชีวิตก็จะได้รายหลายอย่างนะฮะแต่ว่าถ้าอยากรู้เรื่องราวของกราฟเยอะๆทางBusiness Line Alliance เองแล้วก็เติมข้อมูลให้กับนักลงทุนมากมายเลยสำหรับปีหน้าใน VIP พี่ม่อนเตรียมความพร้อมในเรื่องกราฟให้นักลงทุนได้เรียนรู้เบื้องต้นก่อนนะเวลาคุยหรือฟังในรายการท่านก็จะได้เก็บได้เยอะๆนั่นเองสนุกสนุกค่ะนักลงทุนนะฮะชีวิตนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะสร้างได้นะฮะสร้างในเรื่องราวของข้อมูลสร้างในเรื่องราวของความรู้สร้างในเรื่องราวของโซเชียลทุกสิ่งทุกอย่างหรือสร้างข้อมูลในหัวเรานะฮะก็จะได้ประโยชน์มากๆเลยเย้พี่ก๊อฟมาแล้วรอพี่ก๊อฟกันก่อนนั่งพี่ก๊อฟสัปดาห์ที่แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวพี่ม่อนดูนะกัดก็แนะนำไปแล้วนะฮะหุ้นทิมตานั่นเองนะฮะโอเคพี่ก๊อฟมาไหมพี่ก๊อฟเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะทุนพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟณบ้านปู่อีกท่านหนึ่งนะฮะพี่ก๊อฟก็ชอบดูซิอาทิตย์หนึ่งเล่นกับพี่ได้สี่รอบนะนักทุนบอกตลาดไม่ลงแล้วเหรอไม่ลงแล้วจ้า ไม่รู้พี่ม่อนใจอ่ะไม่อยากให้ลงหรอกใจอ่ะแต่ว่าบรรยากาศก็แล้วแต่นักทุนพี่ก๊อฟมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่ก๊อฟค่ะสวัสดีค่ะพี่ก๊อฟณบ้านปู สาวพี่ก๊อฟณบ้านปูเป็นยังไงมาแล้วคนเขารอพี่ก๊อฟณบ้านปูตลอดเลยอ่ะเชิญค่ะก็ใครได้ตังก็ยกมือขึ้นด้วยนะคะจริงๆได้ตังกันหลายรอบมากๆนะใช่พี่ก๊อฟพูดถูกไหนคอมเมนต์ให้พี่ก๊อฟชื่นใจหน่อยสิคะได้ตังกันหลายรอบมากๆแล้วก็เป็นคนเดียวพี่ก๊อฟคิดว่าพี่ก๊อฟเป็นคนเดียวที่ยืนตลาดด้วยบ้านปูเนี่ยมาตลอดนะแล้วก็ณบ้านยังยืนอยู่นะคะเอาเป็นว่าใครมีบ้านปูแล้วถือมายาวแล้วก็ถือต่อได้นะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่มีจะเล่นเทรดดิ้งก็เล่นต่อได้นะคะเพียงแต่ว่าการเล่นเทรดดิ้งของการบ้านปูเนี่ยมันอาจจะต้องมีประเด็นที่คำนึงอยู่สัก 2-3 ปัจจัยที่เป็นคนที่เล่นเนี่ยอาจจะให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะปัจจัยที่1ก็คือว่าตัวของบ้านปูเองเนี่ยในโครงสร้างรายได้ของธุรกิจเขาอะเขาสมัยอดีตอ่ะเขาเป็นถ่านหินล้วนนะคะแต่ณปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นถ่านหิน 100% แต่ว่าเขาเป็นถ่านหินอยู่แค่เหลือแค่ครึ่งเดียวแล้วอีกครึ่งนึงเนี่ยเขาจะเป็นเรื่องของโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดดังนั้นเนี่ยในลักษณะของตัวบ้านปูเวลาสะท้อนเรื่องราคาถ่านหินเขาเลยสะท้อนไม่ใช่เต็มร้อยเหมือนกับตัวลานนานะคะสะท้อนแค่คือถ้าลานนาสะท้อนเต็มอ่ะบ้านปูก็สะท้อนครึ่งเดียวอ่ะประมาณนั้นดังนั้นในช่วงใช่เพราะว่าตัวโครงสร้างรายได้เขาไม่ใช่ 100% เป็นถ่านหินแล้วไงเขาเป็นถ่านหินแค่50แล้วก็พี่ก็เอากลมๆนะคนจะได้จำกันได้นะจริงๆอ่ะถ่านหินเขาอาจจะประมาณ50กันต้น50/2อะไรเงี้ยแล้วโรงไฟฟ้า40ไปปลายแต่ว่าเอาไปจำได้ก็เอาเป็นว่าถ่านหินครึ่งโรงไฟฟ้าครึ่งแล้วกันประมาณนี้นะคะแล้วเป็นโรงไฟฟ้าพวกพลังงานสะอาดแล้วก็เป็นต่างประเทศซะส่วนใหญ่ทีนี้เนี่ยพอเป็นอย่างเงี้ยเมื่อคืนนี้คือราคาถ่านหินเนี่ยมันขึ้นไปเป็น V shape ซึ่งก็มีการปรับระดับราคาภายในกรอบสักสัปดาห์เนี้ยก็คือไปประมาณสัก 18% เมื่อวานนี้ลงมาวันเดียว 10% ดังนั้นมันก็เลยมีผลกับตัวของราคาถ่านหินบ้างนะคะกลุ่มพุ่นถ่านหินบ้างแต่ว่าอย่างในเมื่อเช้าที่พี่ก๊อฟเล่าให้กับทางด้านของIC ของIV Global เนี่ยพี่ก๊อฟก็จะเล่าว่าตัวของบ้านปูพี่ก๊อฟยังไม่เปลี่ยนเทรนด์ก็คือยังมองเทรนด์เป็นบวกอยู่นะคะแล้วก็ยังคงมีแนวโน้มว่าบ้านปูก็ยังคงไปในลักษณะที่เป็นทางบวกเพียงแต่ว่ากรอบการแกว่งของเขาจะถูกเปลี่ยนทางนะคะแล้วก็ตัวของกรอบแนวต้านเนี่ยเขายังไม่ผ่านที่ระดับประมาณ15-15.20 บาทดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นการแกว่งตัวภายใต้กรอบประมาณ14ถึงประมาณ 15.2 ไปก่อนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการเล่นเทรดดิ้งภายใต้กรอบนี้ได้อยู่แต่ว่าโดยแนวโน้มแล้วพี่ก๊อฟก็ให้ยังเป็นแนวโน้มทางด้านบวกอยู่เพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับตัวลานนาเนี่ยในช่วงของตัวลานนาตอนเดือนพฤษภาคมพี่ก๊อฟก็มี recommend ให้กับทางด้าน IV Global นะคะตอนนั้นมันเพิ่ง break 10เองแล้วก็มองว่าราคาถ่านหินจะปรับตัวไปทางด้านบวกแบบที่คาดการณ์อย่างนี้แหละ
แล้วก็ลานนามาสะท้อนร้อยอ่ะดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวลานนามันก็ไปเร็วแล้วตอนนั้นไม่มีสภาพคล่องเลยอ่ะตัวลานนานะคะเนี่ยมาตั้งแต่พฤษภาจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยมาทั้งหมด 100% อ่ะแต่ว่าบ้านปูมันไม่คงไม่ได้ไปเร็วแบบลานนาขนาดนั้นนะคะถ้ายังตามได้ก็ตามที่ยังไม่ยืนเหนือ15.20 บาทขึ้นไปให้ได้อ่ะส่วนอีกอันนึงที่ต้องติดตามอันนึงก็คือว่าใครที่มีบ้านปูเนี่ยบ้านปูเขามีวอลเลนที่ทำการเพิ่มทุนรอบที่แล้วจำได้ใช่ไหมมีวอลเลน4กับวอลเลน5นะคะสัดส่วนถ้าพี่ก๊อฟจำไม่ผิดคือ1ต่อ1ที่5บาทในการแปลงสภาพนะคะแล้วก็มีอายุ1ปีกับ2ปีถ้าจำไม่ผิดนะคะทีนี้เนี่ยไอ้ตัวของวอลเลนตัวเนี้ยมันอาจจะมาแย่งซีนตัวบ้านปูได้บ้างเอาเป็นว่าลูกแย่งซีนแม่ประมาณนี้นะคะเพราะว่าถ้าบ้านปูวอลเลนเนี่ยมันจะเข้าเทรดวันพรุ่งนี้วอลเลน4วอลเลน5นะคะทีนี้บางคนเนี่ยไม่อยากเทรดหุ้นที่ราคา10กว่าบาทก็อาจจะไปถูกเทรดที่วอลเลน4กับวอลเลน5แทนแต่ว่าก็ต้องดูว่าราคาที่เปิดออกมาของวอลเลน4วอลเลน5ในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเมื่อรวมกับราคาแปลงสภาพแล้วมันจะแพงกว่าแม่หรือเปล่าถ้าแพงกว่าแม่ก็กลับมาเทรดแม่นะคะแต่ถ้าลูกถูกกว่าคนก็จะวิ่งไปเทรดลูกมากกว่าแม่ดังนั้นเนี่ยคนเล่นบ้านปูก็จะเขาเรียกว่ามันมีซีนใหม่เข้ามาสะท้อนอีกอันหนึ่งนะคะแต่ว่าเทรนด์ใหญ่ก็พี่ก๊อฟก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็ยังมีมุมมองเป็นบวกค่ะแล้วก็ไตรมาสที่3เนี่ยผลประกอบการก็คาดว่าจะกลับมามีกำไรจากไตรมาสที่2ที่ขาดทุนเพราะว่าบ้านปูมันได้อยู่2ปัจจัยคือเรื่องของราคาถ่านหินแล้วก็อีก1ปัจจัยคือเรื่องของค่าเงินบาทด้วยนะคะจบบ้านปูทีนี้บ้านปูวอร์เรนต์4กับ5จะเข้าพรุ่งนี้นักทุนที่มีถือต่อหรือว่าขายทิ้งเลยค่ะจริงๆก็ถือมาสักพักแล้วก็ดูหน่อยก็ได้นะคะเอาตัวของราคาที่ถูกเปิดพรุ่งนี้บวกกับราคาแปลงสภาพถ้าราคารวมกันและราคาแพงกว่าแม่อยากขายก็ขายนะคะแต่ถ้าสมมุติราคารวมกันและยังต่ำกว่าแม่จะถือเล่นเทรดดิ้งกันก่อนก็ได้นะคะจริงๆมันมีอายุ1ปีนะถ้าคนถือวอร์เรนต์น่ะพี่ก็จำไม่ได้ว่าวอลเลนต์4น่าจะ1ปีนะแล้ววอลเลนต์2วอลเลนต์5น่าจะ2ปีอ่ะคนถือวอลเลนต์4ก็อย่าเล่นเพลินนะเพราะว่าในที่สุดวอลเลนต์น่ะมูลค่ามันเป็นเขาเรียกว่า declining คือเคิร์ฟมันจะเป็นทางลงนะคะหมายความว่าเมื่อใกล้หมดอายุแล้วเนี่ยมูลค่ามันจะเป็น0นะวอลเลนต์น่ะดังนั้นเนี่ยถ้าไม่แปลงสภาพคือมันหมดมูลค่าแต่ถ้าแปลงสภาพปีนึงมันเร็วนะคะม่อนนึกออกไหมปีนึงแบบแป๊บๆเองอ่ะเวลาเทรดดิ้งก็ต้องอย่าลืมว่ามันมีอายุแค่ปีเดียวอ่ะในตัววอร์4พี่ก๊อฟดูซิว่าเป็นปีนึงหรือเปล่าจะไม่ได้อ่ะลองดูแล้วกันนะคะถ้ามีอายุ1ปีเนี่ยมันสั้นมากอ่ะแล้วก็ถ้าสมมุติถือจนไปถึงหมดอายุอ่ะมันต้องแปลงสภาพไม่งั้นมูลค่ามันเป็นศูนย์นะก็เตือนเอาไว้ก่อนนะคะในการถือบ้านปูวอร์เรนต์วอร์4วอร์5ก็คือเอา2ตัวมาบวกกันว่าเมื่อบวกกันแล้วราคามันแพงกว่าแม่หรือถูกกว่าแม่ใช่ไหมฮะไม่ใช่วอ4วอ5มาบวกกันนะเอาราคาเปิดวอ4พรุ่งนี้เป็นเท่าไหร่ไม่รู้บวกกับราคาแปลงสภาพที่5บาทนะคะพอบวกกันแล้วมาเทียบกับราคาแม่ในกระดานเอาคิดง่ายๆเลยว่าถ้าเรามีวอลเลนต์4อ่ะแล้ววอลเลนต์4ราคาเท่าไหร่เปิดสมมติวอลเลนต์4เปิดมา5บาทสมมตินะคะแล้ววอลเลนต์แล้วก็ตัวของมันแปลงสภาพที่5บาทรวมกันเป็น10บาทมันยังน้อยกว่าราคาในกระดานตั้งเกือบ5บาทแน่5บาทเอออย่างเงี้ยซื้อวอลเลนต์4โอ้โอเคแต่ว่าถ้าสมมติว่าแต่ถ้าสมมติว่าวอ4เกิดพรุ่งนี้เปิดกระดาษเปิดตลาดมา10บาท10บาทเปิดตลาดมาพรุ่งนี้วอ4เปิดตลาดมา12สมมตินะคะ12นะบวก5เป็น17อย่างเงี้ยขายวอขายวอซื้อไม่นะคะเข้าใจเนาะได้ไอเดียเยี่ยมพรุ่งนี้กะตะลุมบอลอะวอ4วอ5ดังนั้นวันพรุ่งนี้ถ้าวอ4มันเปิดแรงอะพี่ก็คิดว่ามีคนขายก่อนแหละนะคะเปิดแรงมากกับมีคนขายแน่ๆเพราะว่าอายุมันสั้นน่ะปีเดียวนะคะแต่ว่าวอ5มันอายุยาวหน่อยก็อาจจะพอลุ้นหน่อยนิดนึงนะคะวอ4เรียกวอ5วอ5ถือต่อวอ4เอาออกก่อนไม่ต้องบอกงี้วอ4เรียกแม่วอ4เรียกลูกแม่เรียกลูกคือมันก็จะสลับแต่ว่ากำลังจะมองว่าอย่างนี้พี่ก็ยังมองว่า
ธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยมันมีการเปลี่ยนคือหลังจากที่เราเกิดโควิดมาตั้งแต่ปี63จนกระทั่งปัจจุบันปี64มีโควิดมาแล้วร่วมๆ2ปีนะคะถ้าหมดเดือนธันวาคมเนี้ยแล้วไปชนมกราคมปีหน้าเราจะเจอโควิดมาแล้ว2ปีเต็มเมื่อเจอโควิดมาแล้ว2ปีเต็มเนี่ยในเชิงของการทำธุรกิจแล้วก็โครงสร้างของธุรกิจมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วก็ในรอบ2ปีมาเนี้ยทางด้านของบริษัทที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขามีการเปลี่ยนธุรกิจเยอะทีเดียวนะคะแบงก์ก็มีการเปลี่ยนธุรกิจอย่าง SCB ก็เป็น SCBX หรือแม้กระทั่งตัวเคียร์แบงก์ข้างในเองเนี่ยเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจไปเป็นสตาร์ทอัพแล้วก็ไปเป็นพวกดิจิตอลอ่ะไม่ว่าจะเป็นเบรนดิ้งเป็นอะไรก็มีเยอะแยะไปหมดนะคะดังนั้นนอกจากไอ้กลุ่มของธนาคารแล้วเนี่ยกลุ่มของอื่นๆนะมันก็มีการเปลี่ยนไอ้เชิงของธุรกิจเหมือนกันทีนี้ในช่วงของปีที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนปลายปีที่แล้วนะคะจำได้ว่าไปของม่อนเนี่ยน่าจะประมาณเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วใช่ไหมใช่ม่อนตอนนั้นพี่ก๊อฟถ้าจำพี่ก๊อฟได้เนี่ยพี่ก๊อฟเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วพี่ก๊อฟพูดเกี่ยวกับเรื่องของคอมมอดิตี้มาตั้งแต่ประมาณเดือนกันยาสิงหากันยาในปีที่แล้วนะคะแล้วก็ลากยาวมาจนกระทั่งถึงเดือนมกราคมพามั้งที่เราได้มีงานอีกวันหนึ่งเดือนไหนนะจำไม่ได้มกราคมพาเนี่ยทีนี้พอเป็นอย่างนั้นเนี่ยพี่ก๊อฟก็บอกให้เห็นว่าภาพของปีนี้ปีปัจจุบันมันจะเป็นปีของคอมมอดิตี้นะคะปีคอมมอดิตี้คืออะไรก็คือปีที่ค่าระวางเรือจะปรับตัวขึ้นปีที่ตัวของราคาถ่านหินจะปรับตัวขึ้นราคาน้ำมันจะปรับตัวขึ้นถ้าจำกันได้จำไม่ได้ใช่ไหมคะเนี่ยมันมาแล้วนะคะทีนี้ในปีต่อไปปีหน้าเนี่ยคอมมอดิตี้ต้องระวังนิดนึงแล้วเราจะไปสู่ดิจิตอลแพลตฟอร์มนะคะปีหน้าเราจะไปสู่ดิจิตอลดังนั้นในลักษณะของตรงนี้เนี่ยหุ้นของตัวบ้านปูนจริงยังมีมุมมองทางบวกนะคะแต่เพียงแต่ว่าตัวอื่นๆเนี่ยอาจต้องระวังตัวหน่อยนึงอย่างเช่นตัวของเดินเรืออย่างเงี้ยถ้าระวังเรือทำออทามไฮหลายปีแต่ว่าเดินเรือไม่ทำไฮนะคะเมื่อปีที่แล้วพี่ก๊อฟเชียร์เรือเยอะมากทั้งพีเชียร์ PTA RCL นะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เรืออาจจะต้องระวังนิดนึงอย่าง RCL เนี่ย เป็นเรือของคอนเทนเนอร์นะคะทีนี้เนี่ยถ้าระวังเรือปรับขึ้นแต่ว่าเรือเริ่มจมน้ำแล้วนะดังนั้นต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่า RCL ก็ขึ้นมา5เท่าตัวจำได้ว่าวันที่พี่ก๊อฟ recommend ให้ AV Global คือวันที่ราคาหุ้น RCL คือ10บาทนะคะแล้วตอนนี้ขึ้นไปไฮที่ประมาณ50เท่าไหร่อ่ะ55มั้งอ่ะแล้วตอนนี้พักตัวมาใครมี RCL ถ้าหลุดกรอบ40บาทต้องระวังตัวหน่อยนึงเพราะว่าหลุดกรอบนี้มันจะลงมันจะเปิดดาวไซด์ทีละ5บาทลงไปนะคะค่ะได้ค่ะวันนี้พี่ก๊อฟก็มาเตือนเรื่องราวของหุ้นเรือเนาะให้กับนักทุนที่ติดตามให้เห็นว่าเทรนด์ของตลาดธีมจะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันเห็นอยู่อย่างนึงก็คือว่าforeign fund flow มีการกลับเข้ามาซื้อในบ้านเรามากกว่า 30,000 ล้านหมายความว่าตั้งแต่สิงหาจนกระทั่งถึงเมื่อวานเนี้ยมีตัวเลขกลับมาซื้อประมาณ 30,000 ล้านจากที่ขายไปร่วมๆเกือบแสนล้านตอนนี้ก็เหลือ 70,000 ล้านนะคะคำว่าการซื้อของ foreign fund flow ที่กลับเข้ามาเนี่ยแล้วการขายของนักลงทุนในสถาบันเนี่ยเกิดอาการที่เรียกว่า rotation นะคะ stock rotation คือหมุนหุ้นมีการขายหุ้น PE แพงแล้วไปซื้อหุ้นที่ PE ต่ำกว่าหรือหุ้นที่ดูมีแนวโน้มธุรกิจที่น่าจะฟื้นตัวได้จากฐานต่ำดังนั้นลักษณะของหุ้นอันไหนที่มี PE แพงๆเนี่ยต้องระวังนิดนึงอย่างเช่นตัวของเดลต้าอย่างเงี้ยก็เป็นหุ้นที่มี PE แพงนักวิเคราะห์พื้นฐานเขาก็ไม่ได้มีการปรับประมาณการขึ้นแล้วตัวเดลต้าไปเจอเกี่ยวกับเรื่องของสภาพคล่อง market capที่ตลาดหลักทรัพย์กำลังพิจารณาด้วยลักษณะอย่างนี้คือหุ้นก็จะมีการถูกหมุนออกนะคะอย่าง Hana KCE เนี่ยมันเป็นหุ้นที่จริงๆแล้วพื้นฐานก็ยังสนับสนุนทางด้านบวกแต่จะพบว่าหุ้นทำออทำไฮแล้วเริ่มถอยแล้วก็เริ่มพักตัวแต่ว่าพักตัวของเขายังพักตัวแบบไม่เสียทางอยู่แต่ว่าก็คงต้องเป็นปัจจัยอะไรที่ต้องติดตามคนมีอยู่ก็อย่าปล่อยเพลินเพราะว่าเวลาเขาพักตัวหลุดกรอบเนี่ยมันก็จะหลุดลึกนะคะดังนั้นเนี่ยหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พี่ก๊อฟก็เลยคอมเมนต์มา2ปีแล้วอะตอนนั้นเลคอมเมนต์ KCE หาหน้าได้แต่ไม่มีสภาพคล่องเลยนะคะก็ประมาณนี้ก็เล่าให้ฟังก่อนว่าหุ้นอะคอมมูนิตี้อะมันเป็นหุ้นที่มีไลฟ์ไซเคิลของมันดังนั้นเนี่ยเราเพลินกับเขามากไม่ได้นะคะค่ะได้สัปดาห์นี้ก็เตือนแล้วก็มีหุ้นแนะนำเพิ่มเติมต่อเนื่องก็คือบ้านปูเนาะพี่ก๊อฟบ้านปูต่อเลยค่ะบ้านปูต่อค่ะก็
ตัวต่อนะคะตัวบ้านปูต่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่ก็มีให้บ้านปูมีทรูมีดีแท็กมีแอดวานน่าจะกำไรทุกตัวสื่อสารค่ะแล้วก็ตัวทรูก็น่าจะกำไรเยอะอยู่นะคะเพราะว่าพี่ก็ให้แนวต้าน26แล้วก็ถ้าเบรกกรอบนี้ได้มาเช้านี้ไปถึงไหนแล้วอยู่ดูที่กันเท่าเดิมเลยพี่10 บาทก็ตอนนี้ยังเล่นภายใต้กรอบประมาณ4บาทเปลี่ยนกรอบใหม่แล้วนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตอนนั้นทรูมันยังต่ำกว่า3บาทแต่พี่ก็ให้กรอบก็คือ 3.8 ถึง 4.2 นะคะซึ่งมันก็ลงมันก็เล่นในกรอบเนี้ยมันมีทะลุแล้วก็ทะลุขึ้นมาที่ 4.16 ทีนี้ตอนนี้ทรูเล่นกรอบใหม่แล้วนะคะก็คือเล่นที่ประมาณ4บาท ถึงประมาณ10.16นะคะและถ้าเบรก 4.16 ได้เราจะขยับไปที่ 4.24 แล้วก็ 4.3 โดยประมาณเอาเป็นว่าแนวโน้มไปทางด้านบวกอะค่ะก็เล่นแต่ว่าถ้าคนแบบไม่ชอบซื้อแล้วถือยาวๆก็เล่นรอบไปไปใต้กรอบนี้เหมือนเดิมนะคะยังได้อยู่โอ้นี่ทรูจะมาแนวเดียวกับบ้านปูของพี่ก๊อฟอีกหรือเปล่าอาทิตย์หนึ่งก็เล่นได้2รอบ3รอบแนวเดียวกันเลยจริงๆอะ wow. วันนึงเล่นได้รอบนึงเลยอะเท่าแคบกว่านี้นะคะโอ้ยตายๆๆแรงนะเนี่ยคุณแม่บ้านเนี่ยคุณแม่เล่นของแรงพี่ก๊อฟว่าพี่ก๊อฟก็แนะนำทรูกลุ่มแรกๆเลยนะคะเป็นคนแรกๆจริงๆถ้าดูตามเปเปอร์พี่ก๊อฟแนะนำตั้งแต่3.30 บาทนะแต่ในช่วง3.30 บาทในตอน3.20 บาทเนี่ยช่วงนั้นมันหนืดนิดนึงแล้วก็มันไลค์คอมเมนต์อีกรอบหนึ่งก็คือตอน3.50 บาทขึ้นนะคะ3.40 บาท3.50 บาทขึ้นมาจน3.80 บาทแล้วก็ชน4แล้วก็ไลค์คอมเมนต์ยาวตั้งแต่ตรงนั้นอะยาวมาเลยตลอดนะคะดังนั้นทรูก็ไปทางด้านบวกนะคะแต่เล่นรอบได้ค่ะใครที่จะเล่นรอบหรือจะเก็บของก็แล้วกันนะฮะเล่นรอบเก็บสัก10,000เล่นรอบ10,000โอเคนะพอเล่นไปเล่นมาอ้าวค่าคอมจ่ายเท่ากับกำไร ขอบคุณพี่ก๊อฟป่ะได้พี่ก๊อฟสัปดาห์นี้เยี่ยมมากเลยนะบ้านปูตบมือให้พี่ก๊อฟกันหน่อยนะลงทุนกดไลค์ให้พี่ก๊อฟแล้วก็ตามด้วยทรูคุณแม่เล่นของแรงทั้งนั้นเลยคุณแม่ขอบคุณนะคะคุณพี่ก๊อฟค่ะเล่นคอมมูนิตี้ตั้งแต่เรือตั้งแต่ทุกตัวนะคะเล่นแรงไปอ่ะให้อีกตัวหนึ่งเอาไหมตัวไหนคะเอา AOTเอาตัวใหญ่เอาตัวใหญ่ไปนิดนึง AOT ตัวนี้เนี่ยเล่นไม่ได้หวือหวาเหมือนบ้านปูแล้วก็ไม่ได้หวือหวาเหมือนทรูนะคะแต่ว่าเผอิญว่าสิ่งที่พี่ก๊อฟเห็นก็คือว่าตัวของโควิดอาจจะอยู่กับเราด้วยความใกล้ชิดแต่ว่าเราน่าจะไม่ได้เหมือนในช่วง2ปีก่อนนะคะมันเหมือนกับที่พระเจ้าว่าพระพุทธเจ้าว่าคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะคะดังนั้นตัว AOT เนี่ยเป็นหุ้นหนึ่งในกลุ่มเปิดเมืองแล้วก็ตัว AOT เองเนี่ยถูกคาดการผลประกอบการตอนนี้ก็จบปี64ไปแล้วนะที่กันยายนน่าจะขาดทุนประมาณ 15,000 ล้านแต่ว่าเผอิญว่าเราไม่เคยดูอดีตเราจะไปดูอนาคตนะคะอนาคตปีหน้าเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่ตุลาไปถึงตุลากันยาปีหน้าค่ะก็คาดหมายว่าการเปิดเมืองเนี่ยน่าจะเริ่มขึ้นประมาณต้นปีหน้าก็คือไตรมาสที่2แล้วก็ตลอดทั้งปีเนี่ยขาดทุนมันจะลดลงถูกคาดการจาก IV Global ว่าขาดทุนจะเหลือประมาณ 25,000 ล้านนะคะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าตัว True เองเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะไอ้ขอโทษตัว AOT มีแนวโน้มว่าจะได้บริหารไอตัวสนามบิน3แห่งก็คือตัวของอุดรชัยภูมิแล้วก็อีกอันนึงอะไรวะจำไม่ได้อยู่แป๊บนึงมีอุดรชัยภูมิสักครู่นะคะขอดูนิดนึงกระบี่ขอโทษมีอุดรกระบี่แล้วก็บุรีรัมย์นะคะมี3สนามบินเนี้ยซึ่งเป็นสนามบินของการท่าซึ่งการกรมท่าอากาศยานเนี่ยเขามีทั้งหมด29แห่งแล้วเขามีน้ำหนักว่าเขาจะได้บริหารนะคะดังนั้นเนี่ยตัว AOT เองอะแม้ว่าผลประกอบการถูกคาดว่าขาดทุนแต่ว่าตัวหุ้นเขาว่ากำลังฟองตัวไปในลักษณะที่แนวโน้มจะขยับไปทางด้านบวกนะคะดังนั้นตัว AOT เองตอนนี้อาจจะแกว่งตัวกรอบใหญ่ๆก็คือประมาณ60-65 บาททีนี้ถ้าคนอยากซื้อ AOT เนี่ยตั้งรับได้ประมาณที่63กับที่ประมาณสัก62ที่60คิดว่าน่าจะยังไม่เห็นนะคะก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวถ้าเบรก65ไม่ได้ก็ขายเล่นรอบเหมือนกันที่6265แต่ว่าถ้าเบรก65ได้ก็จะมีแนวโน้มไปหา68แล้วก็70 บาทนะคะก็เอาไปอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็แรงไหม
โอเคได้ได้ค่ะโอเคนะคะโอเคนะคะขอทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ก๊อฟจะมาทุกวันพฤหัสนะก็ต้องบอกว่าของแกแรงจริงอะเล่นแกว่งอาทิตย์หนึ่งก็สองสามรอบไม่ว่าจะเป็นบ้านปู่แล้วก็ตามด้วยทรูรอบนี้แล้วก็ตัวที่จะตามมาคือ AOT นั่นเองนักทุนที่ชอบหุ้นสามตัวนี้ก็ลองจับจังหวะที่พี่ก๊อฟบอกเมื่อสักครู่นี้นะฮะดูว่าเป็นแนวทางค่ะขอบคุณนักลงทุนนะฮะที่ได้เข้ามากดคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดสนุกสนานด้วยกันAOT ซื้อตอนนี้ดอยแน่นอนอ่ะคุณเขมณีถ้าใครพูดดอยเดี๋ยวเราลองจิตดอยบ่อยนะแต่ไม่พูดดอยเราพูดว่าสิ่งที่อธิบายให้ฟังคืออะไรนะส่วนนักทุนก็ตัดสินใจส่วนใครพูดอะไรก็ว่ากันนะแล้วแต่นักทุนแล้วแต่ใจใครใจเราแต่สุดท้ายนะฮะก็คือเงินในกระเป๋านักทุนกำไรเท่านั้นเองเป็นตัวคำตอบคำพูดก็คือคำพูดนะแล้วก็บริหารพอร์ตบริหารความเสี่ยงด้วยกันนะนักทุนในวิธีการคิดค่ะอ่ะเดี๋ยวเราลานักทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะได้เจอกันในช่วงจับจังหวะลงทุนนะคะสวัสดีค่ะ